ดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์นะครับในครั้งนั้นก็สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ตื่นขวัญกับคนทั่วโลกได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่นานห่างจากนั้นนะครับวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี้ก็เกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้เกิดสึนามิถล่มเมืองเซนไดที่ปรากฏตามภาพข่าวทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็ทั้งวิทยุที่พูดถึงกันในขณะนี้นะครับพี่น้องชาวประเทศญี่ปุ่นยังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิตแล้วก็สูญหายไปจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวจากประเทศอินโดนีเซียนะครับว่ามีภูเขาไฟเกิดการปะทุขึ้นนะครับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงณวันนี้แล้วก็เกิดเหตุเกิดเรื่องราวอากาศที่ลดลงอย่างรวดเร็วที่กรุงเทพมหานคร 2-3 วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็คงจะประสบพบเจอด้วยตัวเองนะครับว่าอากาศเย็นมากทั่วทุกภาคของประเทศนะครับเรื่องราวทางธรรมชาติที่เกิดการแปรผันเกิดการไม่ปกติหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งสัญญาณอะไรให้กับมนุษย์เราที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าต้องปรับตัวในการใช้พลังงานที่จะให้อยู่กับโลกนี้อย่างสมดุลแล้วก็อย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักแล้วก็มาลงลึกในเรื่องของกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับกับท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านโสพลสุภาพงศ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้มีโอกาสดีที่จะได้ความรู้จากท่านโสพลนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาท่านก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวแล้วก็ทางรายการที่ท่านจัดอยู่ทาง FM TV นะครับกฎธรรมชาติของโสพลเนี่ยก็ได้นำเสนอเรื่องราวของวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่มันมีนัยยะมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเริ่มปรากฏให้เห็นในเรื่องของธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นณวันนี้ท่านมีข้อสังเกตอะไรบ้างที่อยากจะเตือนคนในโลกคนในสังคมไทยให้เตรียมปรับตัวเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยก็ได้ครับเรียนเชิญนะครับครับผมว่าการเข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้เราอยู่อย่างร่วมสุขร่วมทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ทุกข์ใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นนะครับแต่การที่เราจะสามารถเข้าถึงความจริงแท้ๆของความสัมพันธ์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันจะทำให้เราไม่ตระหนกเราสามารถมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะสติปัญญาสัมปชัญญะไม่ได้มาจากการเรียนมาจากการที่ได้พบใช่ไหมครับแล้วเมื่อพบอีกมันก็มีสติได้เคยผ่านมันก็มีปัญญาไม่ตกใจคึกขนองลิงโลดบ้าคลั่งมีสัมปชัญญะสิ่งพวกนี้เป็นธรรมชาติในสมองทั้งสิ้นครับถ้าได้เคยเรียนรู้แต่ถ้าเรียนความรู้เนี่ยไม่เกิดนะครับมันต้องเรียนรู้มันถึงจะเปลี่ยนเข้าไปที่สมองผ่านที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสฝังลึกลงไปในจิตนะครับเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยนะครับมันมีพลังงานวิ่งเข้ามาเข้าที่ตาเราไปกระทบเซลล์สมองส่วนกลางเซลล์สมองส่วนกลางนี่มีหลายเรื่องแต่ที่สำคัญก็คือมันทำให้อิเล็กตรอนตัวหนึ่งวิ่งไปข้างหลังปรากฏเป็นภาพแล้วอิเล็กตรอนคู่ของมันเนี่ยลงไปที่ความทรงจำระยะยาวคู่ของมันที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสแล้วก็ฝังลึกลงในจิตเราทัดทานมันไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งพวกนี้มันสร้างทั้งความดีความเลวในตัวเราทุกอย่างมีธรรมชาติของมันถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็เตรียมตัวได้เตรียมตัวให้ลูกเราได้นะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะสามารถเตรียมตัวแล้วก็เลือกสิ่งที่ถูกต้องแยกออกว่าอะไรดีอะไรเลวถ้าผู้ที่บอกธรรมชาติได้ดีที่สุดเนี่ยผมก็งูปลานะครับแต่ผมก็คิดว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกทั้งจักรวาลนี้เนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่สองอย่างเท่านั้นเองคือมีธรรมชาติกับของรูปกับนามกายกับจิตหรือสิ่งที่เห็นกับไม่เห็น
สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ไม่มีทางมองเห็นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติทั้งสองตัวเนี่ยเราก็จะมีชีวิตได้และยิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่ไม่มีทางมองเห็นเนี่ยเป็นตัวผลักดันสิ่งที่เราเห็นที่เป็นสสารทั้งสิ้นร่างกายเราก็ประกอบทั้งสองส่วนนั้นนะครับธรรมชาติของจิตที่มองไม่เห็นเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมร่างกายชีวิตเรานะครับอันนี้ก็คงเหมือนกันผมก็อยากจะขออนุญาตที่จะพูดตามธรรมชาติลักษณะนี้มากกว่าที่จะบอกตามข่าวสิ่งที่เกิดนะฮะแผ่นดินไหวเราเรียกเซนไดแต่ที่นั่นนี่ก็เริ่มเรียกอย่างอื่นแล้วเพราะว่าที่ชิดชายฝั่งที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เซนไดแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าไปสับสนว่ามันคนละที่กันที่จริงมันก็ที่เดียวกันสิ่งที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่11ใช่ไหมครับ11มีนาคมเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวขนาดที่เรียกว่าเมกะทรัสนะครับเมกะหน่วยวัดใช่ไหมฮะไม่ฮะมันเรียกแผ่นดินไหวอย่างนี้เลยนะฮะทรัสเนี่ยมันแปลว่าเสียดทิ่มเมกะมันก็ใหญ่มโหฬารของการไหวแผ่นดินที่ได้รับชื่อว่าเป็นเมกะทรัสเนี่ยมันหมายถึงแผ่นดินไหวที่เกิดจากเปลือกโลกขนาดใหญ่นะฮะโลกเนี่ยมันมีเปลือกที่เป็นแผ่นดินนะครับเราไม่ได้ลอยอยู่บนน้ำแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยทั้งโลกเลยเนี่ยมันลอยอยู่บนเหล็กเหลวเหล็กที่หลอมลายเหลวใต้พื้นโลกนะฮะบางส่วนปนกับดินมั่งก็ระเบิดขึ้นมาเป็นภูเขาไฟนั่นแหละฮะแต่ข้างล่างมันเหลวตุ้มเป๊ะเลยนะแล้วมันก็ลอยน้ำเนี่ยมันตกมาท่วมเราไม่ได้ลอยอยู่บนน้ำนะอันนี้ภาพของพื้นดินเพราะฉะนั้นพื้นดินเนี่ยมันมาจากการระเบิดแล้วผมใช้คำง่ายๆมันเหมือนขี้เถ้าที่หล่นลงมาแล้วมันก็แข็งตัวมันก็เป็นพื้นดินมันหนาประมาณตั้งแต่50กิโลเมตรจนถึงเกือบ200เมตร200กิโลเมตรนะฮะขึ้นอยู่กับสถานที่ไอ้ที่ไหนที่มันน้ำท่วมแล้วมันโผล่ขึ้นมาเราถึงเรียกพื้นดินเราเนี่ยอยู่ตรงที่โผล่ออกมาจากน้ำที่ท่วมเราน้ำมันท่วมทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราลอยอยู่บนเหลวเหล็กเหลวนั้นและในแผ่นที่ลอยเนี่ยทั่วโลกมันมีแผ่นใหญ่ๆอยู่ประมาณสัก15แผ่นดินนี่นะฮะเปลือกโลกเรียกว่าเปลือกโลกมันก็อยู่ทั้งบนดินอยู่ทั้งเหนือน้ำอยู่ทั้งใต้สมุทรแต่มันเป็นแผ่นเดียวกันมันมีแผ่นใหญ่ๆแต่มันมีแผ่นเล็กอีก20 30แผ่นนะครับแต่แผ่นใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่แผ่นใหญ่เคลื่อนตัวเนี่ยจะเรียกเมกะทรัสแผ่นดินไหวคราวนี้มันเกิดจากแผ่นใหญ่ที่เรียกว่าแผ่นแปซิฟิกเคลื่อนตัวเสียดทิ่มทรัสมันแปลว่าเสียดทิ่มแทงเสียดทิ่มลงไปใต้เปลือกเล็กๆที่รองรับญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเปลือกขนาดญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยประมาณครึ่งนึงของเกาะญี่ปุ่นอยู่บนเปลือกเนี่ยนะฮะกับเกาหลีเพราะนั้นมันเสียดทิ่มเข้าไปเนี่ยอนุภาคมันก็จะแรงเพราะมันยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับพอมันเสียดลงไปเนี่ยอันนี้ที่เรียกเมกะทรัสการเสียดลงไปเนี่ยทำให้เกาะญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนเข้าไปหาอเมริกาเพราะว่ามันเสียดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เคลื่อนเข้าไปหาอเมริกาเนี่ยประมาณ8ฟุตก็ 2.4 เมตรนะฮะ บางแห่งก็บอกว่า8เมตรขึ้นอยู่กับสำนักที่กำลังคำนวณกันนะครับก็พูดว่าประมาณสัก3ถึง8เมตรอ่ะผมต้องเรียนว่าใครที่จะขึ้นเครื่องบินจากญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยต้องขอค่าตั๋วถูกลงนะเพราะมันใกล้เขาอีกนิดนึงนะ8ฟุตนะใกล้เราต้องบอกขอคืนแต่ถ้าเราไปญี่ปุ่นนี่เราก็อาจจะต้องจ่ายมากขึ้นเพราะมันไกลขึ้นอีกนิดใกล้จากเราครับแต่หมายความว่าอะไรเปลือกมันซ้อนกันเข้าไปแล้วมันจะคงที่ในระดับนี้หรือจะมีการขยับอีกไหมมันก็ขยับไปเรื่อยคือในเปลือกพวกนี้เนี่ยผมกลับไปสักนิดหนึ่งว่าการเคลื่อนครั้งสุดท้ายการเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับ4หรือ5 4กับ5ตอนนี้เท่ากันคือที่9แมกนิจูดแผ่นดินไหวคราวนี้ที่9แมกนิจูดนะครับเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องศัพท์นี้สักหน่อยต้องเรียนว่า
สื่อไทยนี่ใช้ผิดหมดเลยนะฮะใช้คำว่าลิกเตอร์นะฮะถ้าไปดูสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะ AP AFP CNN BBC เขาใช้คำว่า moment magnitude นะครับเป็น magnitude earthquake คนละสเกลวัดนะฮะเรารายงานผิดหมดเลยนะฮะตลอด10วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับคนเดินมาแล้วเราบอกว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี้ยสูง2เมตรเราก็รายงานว่าคนนี้สูง2นิ้วมันคนละขนาดกันครับโมเมนต์แมกนิจูดครับนี่คือหน่วยวัดหน่วยวัดเลยฮะไอ้ที่เราเรียกว่าริกเตอร์ริกเตอร์นี่ไม่ใช่มันถูกเลิกใช้มาสักเกือบ30ปีแล้วสำหรับแผ่นดินไหวขนาดนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่นั่นนิดนึงนะครับเมื่อมันเคลื่อนไปเนี่ยการวัดที่ถามนี่ก็ดีครับการวัดโมเมนต์แมกนิจูดเนี่ยนะครับเขาวัดการเคลื่อนตรงจุดที่มันเกิดเลยนะครับก็คือวัดโมเมนต์มันนั้นการเคลื่อนครั้งนี้มันทำให้เกิดอะไรครับลอยเคลื่อนแผ่นที่เคลื่อนเนี่ยยาวประมาณ500กิโลเมตรมันถลายแล้วก็ถลายด้านกว้างเนี่ยนะครับเป็นแผ่นประมาณสัก200กิโลเมตรก็มโหฬารนะครับครึ่งประเทศไทยอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นส่วนที่เคลื่อนนะฮะส่วนที่เคลื่อนแล้วที่ระดับประมาณ32เมตรนะฮะข้อมูลล่าสุดเนี่ยพูดถึงระดับ32เมตรนะครับการเคลื่อนข้างนี้ทำให้แกนโลกเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอียง10เซนนะฮะเปลี่ยนไปนะฮะบางคนก็ขนาดนี้เขาก็คงคำนวณกันต่อแต่มันเปลี่ยนละแล้วมันทำให้โลกหมุนเร็วขึ้น 1.6 ไมโครเซคันด์โหมันน้อยมากกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดดๆมันมีเหตุเกิดแล้วมันก็มีต่อไปอีกนะทุกอย่างมันจะต้องมีอะไรต่อไปนี่มันก็เป็นศาสนาเนี่ยเตือนเราอย่างนี้เสมอฝรั่งเนี่ยมันจะคิดว่าอะไรเกิดขึ้นก็โดดๆโดดๆซึ่งไม่จริงนะครับทุกพฤติกรรมบนโลกนี้มีผลต่อกันหมดนะครับอันนี้ก็บอกนั้นมันแปลว่าเป็นการเคลื่อนขนาดใหญ่ถามว่าขนาดใหญ่ขนาดไหนพลังงานที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันเท่ากับลูกระเบิดมือเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมลองคำนวณประมาณ3ล้านล้านลูกอันนี้สำหรับวันที่11ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ฮะที่แรงพลังงานที่ปล่อยออกมาใต้ดินนะคือถ้าใน1ตารางเมตรเนี่ยวางระเบิดมือได้100ลูกการระเบิดครั้งนี้เท่ากับเอาระเบิดมือมาวางซ้อนกัน11ลูกทั่วประเทศไทยเลย11ชั้นใช้พื้นที่ประเทศไทยแล้วก็เอาลูกระเบิดมือเนี่ยมาวาง11ชั้นเต็มประเทศเลยนะฮะแล้วก็ซ้อนกัน11ชั้นถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมคำนวณประมาณ15ชั้นเพราะนั้นมันหนักหนานะครับแรงเคลื่อนมหาศาลบางทีพูดเรื่องลิกเตอร์กับแมกนิจูดเนี่ยมันจะทำให้คนทั่วโลกเขาจะขำด้วยนะว่าเราพูดขนาดอะไรกันขนาดมันเท่ากับระเบิดที่เปรมาณูที่ทิ้งที่ฮิโรชิม่าเนี่ย3ล้านลูก3ล้านนะครับครับนี่มันไปเกิดที่ใต้ดินมันถึงเคลื่อนโลกได้อะถึงพูดว่าเคลื่อนโลกได้ไป8ฟุตเนี่ยผืนโลกข้างล่างทั้งหมดนี่มันถูกเคลื่อนไปการเคลื่อนโลกนี่มันต้องเป็นพลังงานมโหฬารนะมันเท่ากับระเบิดฮิโรชิม่าเนี่ยประมาณ3ล้านลูกและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนเนี่ยมันมีจังหวะหรือมีเหตุมีอะไรยังไงจากข้างล่างที่เป็นอะไรยบยาบที่ท่านบอกใช่ใช่เป็นเหล็กของเหลวที่เป็นเหล็กเหลวเนี่ยแน่นอนนะมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวกันแต่อันสำคัญที่สุดก็คือไอ้สนามแม่เหล็กข้างล่างถามว่าการเคลื่อนข้างนี้ผิดธรรมชาติไหมถ้าไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีคนนะครับแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่กว่า5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแผ่นดินไหวที่ไม่มีการบันทึกไว้คือไหวเมื่อ65ล้านปีก่อน
ที่ไดโนเสาร์สูญหายไปแล้วเกิดพัฒนามาเป็นคนเนี่ยถ้าไม่เกิดแผ่นดินไหวคราวนั้นคนไม่มีเพราะนั้นธรรมชาติของมันมันก็รีไซเคิลของมันมาตลอดถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันเกิดของมันอยู่แล้วมันก็ขยับเปลี่ยนสมดุลมันไปนะครับเรามักจะนึกว่าเป็นแล้วจะต้องกลับมาที่เดิมไม่มีอะไรที่เดิมมันก็กระเถิบไปตามกฎแห่งกรรมนั่นแหละครับนะครับเพราะนั้นคราวที่แรงที่สุดที่มากกว่า5ครั้งนี้ก็คือเมื่อ65ล้านปีก่อนซึ่งมันที่แมกนิจูดประมาณ 12.6 12.55 ก็ประมาณเกือบล้านเท่าของครั้งนี้ครั้งนี้เขาวัดประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นโมเมนต์แมกนิจูด9โมเมนต์แมกนิจูดครับซึ่งไม่ใช่9ลิกเตอร์ไม่ใช่9ลิกเตอร์9โมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันอีกพอดีเมืองไทยไปแปลแมกนิจูดว่าขนาดก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรตามก็เลยใส่ลิกเตอร์ที่จริงแมกนิจูดนี่เป็นสเกลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปดูสื่อต่างประเทศจะพูดเรื่องแมกนิจูดทั้งสิ้นนะครับโมเมนต์วัดโมเมนต์ไม่ใช่วัดการสั่นลิกเตอร์นี่วัดการสั่นนะครับซึ่งเราพบว่าคลาดเคลื่อนสั่นแบบนี้นะใช่เหมือนแก้วน้ำสั่นใช่อันนี้คือแมกนิจูดที่วัดลิกเตอร์ที่วัดครับลิกเตอร์แต่ว่าโมเมนต์แมกนิจูดคือจะไปวัดที่สิ่งที่เกิดคือแผ่นดินที่เกิดการเปลือกโลกที่เกิดการถ้าสนใจยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราเอากำปั้นเนี่ยชกเต็มแรงเข้าไปยังแท่งเหล็กแล้วเราวัดแท่งเหล็กสั่นแล้วก็บอกว่าสั่นนิดเดียวแต่ถ้าเราแค่เอานิ้วเขี่ยเชือกเนี่ยเชือกมันสั่นมากแล้วก็บอกว่าไอ้การเขี่ยเชือกเนี่ยแรงกว่าการชกเหล็กซึ่งไม่จริงลิกเตอร์มันวัดสั่นแล้วมันคำนวณเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินสถานที่ความซับซ้อนความห่างเยอะแยะเลยลิกเตอร์เนี่ยวัดการสั่นแต่โมเมนต์เนี่ยมันวัดพลังงานตรงจุดเกิดนั้นจะต่างกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับมาตรงนั้นนะครับอันการเคลื่อนตัวของโลกเนี่ยแผ่นโลกเนี่ยเป็นปกติผมอยากให้ดูภาพสักนิดนะครับเผื่อเยาวชนจะสนใจก็ขอดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแผ่นโลกแผ่นโลกเนี่ยเมื่อ250ล้านปีก่อนครับเราเรียกแผ่นเจียนะฮะก่อนหน้านั้นก็เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อก่อนนี้เราอยู่ติดกันเห็นไหมครับครับนะครับแอฟริกาอะไรติดกันแล้วแอฟริกาก็หลุดออกมานะฮะอินเดียก็วิ่งมาชนที่เราเรียกว่าเอเชียเดี๋ยวนี้จนดันจนเป็นภูเขาหิมาลัยมันชนอย่างแรงใช่ไหมมันก็ดันเปลือกโลกขึ้นทางแอฟริกาเหนือก็ขึ้นไปชนยุโรปซึ่งเกิดภูเขาแอลฟ์นะฮะเราจะเห็นได้ว่าอินเดียเนี่ยมันติดกับออสเตรเลียที่มันหมุนเนี่ยแล้วมันหลุดออกจากกันออสเตรเลียก็ไปลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องที่เราเห็นนะฮะแอนตาร์กติกนะครับขั้วโลกใต้ก็หลุดออกไปเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันครับอันนี้เป็นตัวที่ผมอยากจะบอกว่าเราเคลื่อนตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแล้ววงจนวันนี้ก็เคลื่อนณขณะที่เรานั่งอยู่นี่ครับโลกเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับปีหนึ่งประมาณสัก3ล้าน5แสนครั้ง3ล้านครั้งเนี่ยเราไม่รู้สึก5แสนครั้งเนี่ยจะรู้สึกเนี่ยที่ว่าแรงจนรู้สึกได้อย่างมากเนี่ยนะครับประมาณแสนครั้งนะครับอีก 3-4 แสนครั้งจะวัดด้วยเครื่องได้นะฮะที่เรียกว่าเป็นระดับเล็กนะฮะแต่พอระดับปานกลางระดับใหญ่เนี่ยก็จะเหลือแสนเพราะนั้นการมีแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติเราต้องรู้สึกดีใจนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยโชคดีนะฮะที่อื่นเนี่ยเขาเป็นประจำวันนะครับนั่นเนี่ยทำให้โลกเนี่ยแผ่นดินเนี่ยมันจะเคลื่อนปีหนึ่งประมาณ 3-5 เซนตลอดเวลาทุกเปลือกเนี่ยเคลื่อนนี่เป็นธรรมชาติของมันคือมันเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ5เซนขึ้นอยู่กับเฉลี่ยปีไหนกับปีไหนก็แล้วแต่นะฮะเราพูดได้ว่าเฉลี่ยประมาณ5เซนทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนทั้งโลกเนี่ยเคลื่อนที่ไหนไม่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดแผ่นดินไหวเพราะมันไม่ยอมเคลื่อนมันงัดอยู่มันงัดอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เฮติเนี่ยไม่เคลื่อนมา250ปีเขาก็รู้ว่าอันนี้อันตรายทุกคนก็จะรู้ว่าที่นี่อาจจะเกิดไหวและแรงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่พอมันหลุดพลั้วที่เฮติเนี่ย7แมกนิจูดคนตายไป200,000กว่าคน
นั่นเป็นเพราะว่าจุดที่เกิดเนี่ยอยู่ตรงกับแผ่นดินข้างบนเลยซึ่งเป็นแผ่นดินที่ประชาชนอาศัยอยู่ของญี่ปุ่นเนี่ย9แมกนิจูด1แมกนิจูดเนี่ยต่างกัน1แมกนิจูดเนี่ยเท่ากับ32เท่าเพราะฉะนั้น9กับ7เนี่ยต่างกัน2แมกนิจูดเอา32คูณ32ก็คือต่างกัน 1,000 เท่าที่ญี่ปุ่นแรงกว่าที่เฮติ 1,000 เท่าเพียงแต่มันอยู่ในทะเลแต่ก็ทำให้เกิดสึนามิเกิดน้ำขนาดใหญ่ที่ถาโถมเข้าไปสู่บ้านเรือนทุกคนนั่นคือตอนนี้เราก็จะเห็นว่านี่คือธรรมชาติธรรมชาติคือมันเคลื่อนนะครับมันเคลื่อนที่ไหนไม่ยอมเคลื่อนก็งัดตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีอะไรที่พูดคำเมื่อกี้ว่าคราวนี้ผิดธรรมชาติหรือเปล่าผิดจากที่เคยเป็นแต่มันก็เป็นธรรมชาติของมันสิ่งที่ผิดจากที่เคยเป็นก็คือว่าที่ไหนเนี่ยเมื่อมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เคลื่อนเนี่ยก็คือมันงัดตัวมันใช่ไหมฮะแล้วมันก็พลั่วหลุดเขาก็จะบอกว่ามันจะไม่ไหวขนาดใหญ่อีกแล้วเพราะมันหลุดพลั่วไปแล้วมันก็เริ่มสะสมใหม่เพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยจะมีประมาณปีละครั้งนะครับเพราะมันพลั่วไปแล้วมันก็ส่วนอื่นที่มันสะสมมันก็พลั่วไอ้ส่วนนี้ยังอีกนานแต่ญี่ปุ่นนี่มันเพิ่งเกิดอ่ะ7เมื่อเร็วๆนี้นั้นคราวนี้เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดตั้ง 3-4 ครั้งในปีเดียวอันนี้ผิดจากที่ธรรมชาติเคยเป็นแสดงว่ามันมีไอ้สิ่งสัมพันธ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปโลกขนาดนี้ชัดเจนมากไม่ว่าอากาศสนามแม่เหล็กมันก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้มันกำลังเคลื่อนเปลี่ยนไปสู่ธรรมชาติใหม่อ่ะครับนะครับเหมือนเมื่อก่อนมันเปลี่ยนธรรมชาติจากไม่มีมนุษย์มาเป็นมนุษย์อ่ะก็คือมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวประมาณเกือบล้านเท่าของที่ญี่ปุ่นไดโนเสาร์ตายหมดชีวิตบนโลกตายไปมากกว่า 90% ครับนะฮะแล้วมันก็พัฒนาต่อรีไซเคิลมาเรื่อยๆจนมาเป็นคนครับอันนี้อาจจะเป็นอันนี้ผมพูดคำๆนะอาจจะเป็นตัวเตือนว่ามันกำลังจะตูมใหญ่แล้วเราก็จะไปเป็นนางสาบอะไรเงี้ยนะในข้างหน้าก็ได้ก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรอยู่ยงคงกระพันเป็นตัวตนนอกจากคิดเอาเองจริงๆแล้วไม่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเราก็จะขัดแย้งเหมือนแผ่นดินตรงไหนที่มันงัดมากๆมันไม่เคลื่อนไปตามธรรมชาติมันก็งัดสะสมไปเรื่อยๆพอมันหลุดพลั่วมันก็แรงแต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อมันหลุดพลั่วมันก็อีกนานกว่าจะที่เดิมใช่ไหมมันถึงจะสะสมนะอย่างน้อยก็20-30ปีแต่อันนี้ปีเดียวในที่ใกล้ๆกันมันพลั่วอยู่อย่างนี้เนี่ยก็มันแสดงถึงอะไรฮะความอ่อนไหวของแผ่นดินตอนนี้ที่มันมีโอกาสเนื่องจากน่าจะเนื่องจากนะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกขั้วแม่เหล็กโลกที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขั้วแม่เหล็กหรืออะไรต่างๆมันเกิดจากธรรมชาติที่เป็นอยู่หรือว่าเกิดจากมนุษย์เราที่สร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องกันไหมมันเกี่ยวข้องกับพลังงานนอกโลกแต่ผมยังไม่มีความรู้พอแล้วโลกก็ยังไม่มีความรู้พอแต่รู้ว่ามันเกี่ยวแต่มันเกี่ยวยังไงนี่เราไม่มีความรู้พอเพราะว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้แผ่นดินไหวเมื่อก่อนนี้นะครับมันสัมพันธ์กันมันเป็นพลังงานนะครับแล้วพลังงานกับวัตถุมันเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เป็นวัตถุเดี๋ยวมันก็เป็นพลังงานไม่ใช่ตัวมันจะอยู่เฉยๆได้มันเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่มันแสดงให้เราประจักษ์เป็นอะไรเท่านั้นเองแต่มันแลกเปลี่ยนตัวมันตลอดเวลาในธรรมชาติทีนี้ลักษณะของการเคลื่อนของเปลือกโลกหรือว่ากฎธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เลยมนุษย์นี่นะที่อยู่บนเปลือกโลกเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าโลกมันจะเคลื่อนตัวเปลี่ยนความรู้เราเนี่ยเรารู้แต่ว่ามันมีกี่เปลือกแล้วเปลือกไหนมันเคลื่อนมาแล้วมันวัดตลอดเวลาเปลือกไหนที่มันงัดแล้วไม่เคลื่อนเขาก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยแล้วแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นที่เฉียดญี่ปุ่นไปอินโดนีเซียแล้วก็เลยไปถึงอะไรฮะแคลิฟอร์เนียของอเมริกาใช่ไหมเป็นคล้ายๆวงในแปซิฟิกเนี่ยอันนี้ที่เรียก Ring of Fire เพราะว่ามันมีภูเขาไฟประมาณสักอย่างน้อย50ลูกตามขอบเนี่ยเพราะนั้นการเคลื่อนอย่างเงี้ยไอ้ภูเขาไฟก็มีโอกาสระเบิดที่จริงแล้วมันคงระเบิดหลายแห่งแล้วแต่มันอยู่ใต้ทะเลนะครับแต่มันคงระเบิดไปแล้วเพราะนั้นมันแห่งมันอาจจะไปโผล่ที่อินโดนีเซียแหละเพราะมันเปลือกเดียวกัน
นะครับเป็นเปลือกซึ่งมีภูเขาไฟตามขอบนี้มากที่สุดนะครับก็คือมันเคลื่อนไอ้ข้างล่างมันก็ปะทุขึ้นมานะครับอันนี้เราก็พูดถึงขนาดเดี๋ยวอาจจะไปลองดูนิดหนึ่งนะครับผมพูดในเชิงธรรมชาติของเขาเห็นไหมฮะเนี่ยเปลือกสีต่างๆนี่คือเปลือกนะครับเปลือกสำหรับคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือเปลือกสีเนี่ยฮะเปลือกเนี่ยฮะสีอย่างอ่อนๆนี่นะฮะสีอะไรน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้คืออเมริกาใช่ไหมฮะเนี่ยเส้นเนี้ยนะฮะเนี่ยคืออเมริกานะครับเนี่ยฮะเปลือกเนี่ยมันเคลื่อนนะฮะเปลือกเนี้ยเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมครับญี่ปุ่นนะฮะแต่เปลือกญี่ปุ่นกับเกาหลีตรงเนี้ยนะครับเล็กๆตรงเนี้ยมันถูกไอ้อันใหญ่เนี่ยแทงเข้าไปข้างล่างครับแต่เปลือกนี้เนี่ยเป็นเปลือกซึ่งมีขอบเนี้ยนะฮะมาอินโดนีเซียมาอะไรเนี่ยนะครับเป็นส่วนซึ่งมีภูเขาไฟค่อนข้างมากนะครับเราก็รู้เปลือกขนาดใหญ่อย่างนี้ที่เราเรียกว่ามี15ประมาณ15เปลือกนะครับบางครั้งก็เรียกใหญ่กับปานกลางบางครั้งก็เรียกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตามดูนะครับตามคำนวณตามดูเดี๋ยวนี้เครื่องมือวัดจะดีนะครับตรงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเปลือกแปซิฟิกใช่ไหมกับเปลือกอะไรฮะผมขอโทษผมอ่านไม่ออกนะฮะโอก็อกส์หรืออะไรเนี่ยเป็นภาษานะฮะ OKHOTSK นะครับมันมีพยัญชนะเยอะเหลือเกินไม่รู้จะอ่านยังไงมี O อยู่2ตัวนะครับก็เปลือกเนี้ยฮะนะครับเปลือกเนี้ยนะครับแล้วไอ้สีน้ำเงินเนี่ยคือแปซิฟิกเนี่ยมันทิ่มนะเวลาทิ่มเนี่ยเขาเรียกซับดักชันนะฮะซับดักชันโซนก็คือที่มันทิ่มเข้าไปแล้วมันก็ทำให้เปลือกเล็กเนี่ยเคลื่อนมาทางขวานะครับมันกับมีการกระแทกมันซ้อนลงไปซ้อนลงไปเสียเข้าไปแล้วเกิดการขยับเกิดการขยับนะครับก็อันนี้ก็เปลือกใหญ่นี่ก็แปซิฟิกแทงเข้าไปในเปลือกเห็นไหมนี่ก็ญี่ปุ่นประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยไปถึงส่วนของเกาหลีเนี่ยส่วนของเกาหลีนะครับครับนะครับนั้นเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ในสภาพซึ่งมินเมต่อไอ้การเกิดแผ่นดินไหวแต่ธรรมดาแล้วที่เรียนนะครับว่าเพราะมันเคลื่อนไปครั้งหนึ่งมันก็ควรจะหลุดไปแล้วก็สะสมใหม่การขัดตัวครั้งนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันแปลกแล้วมันมีอะไรที่แปลกอีกก็คือขนาดหรืออะไรต่ออะไรของมันเพราะมันเป็นเปลือกที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงมันไม่น่าจะเคลื่อนไกลขนาดนั้นมันก็เคลื่อนไกลอะไรเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีอะไรที่ต่างจากที่เคยเป็นมาก่อนครับมันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเกิดวันที่11ตอนประมาณบ่าย 2:46 นาทีใช่ไหมฮะนาน5นาทีนะฮะขนาดมันฮะเขาใช้คำว่าแมกนิจูดแมกนิจูดในตัวย่อคือ MW นะครับ W เนี่ยแปลว่า work คือวัดงานหรือวัดพลังงานที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดการสั่นพลังงานที่เกิดณจุดที่ลึกลงไปใต้ดินเนี่ยจุดที่เกิดเลยเนี่ยเขาเรียกไฮโปเซนเตอร์จุดดินที่เหนือจากจุดที่เกิดเนี่ยจะเรียกอีพิเซนเตอร์นะฮะอย่างที่เฮติเนี่ยอีพิเซนเตอร์เนี่ยมันอยู่เหนือไฮโปเซนเตอร์แล้วอยู่บนแผ่นดินที่คนอาศัยอยู่นะฮะอย่างที่พูดนะครับคนถึงตายแต่อันนี้เนี่ยมันเกิดตอนนี้เกิดลึกลงไปการวัดเนี่ยโมเมนต์แมกนิจูดเนี่ยวัดลงไปที่ไฮโปเซนเตอร์ไฮโปเซนเตอร์เลยคือจุดที่ลึกลงไปของใต้แผ่นดินใช่แต่ถ้าเผื่อว่าการวัดด้วยริกเตอร์เมื่อ70ปีก่อนเนี่ยจะวัดการสั่นที่อื่น100กิโลเมตรจากจุดที่เกิดนั้นจะเห็นได้ว่าความแม่นยำความคลาดเคลื่อนมันเยอะแยะไปหมดใช่มั้ยฮะสมมติว่าเกิดที่กรุงเทพตูมที่บ้านผมวัดกันสั่นกับที่บ้านนายกเนี่ยสั่นคนละแบบนะฮะที่บ้านนายกอาจจะไม่สั่นเลยเพราะเจ้าหน้าที่เยอะบ้านผมคงสั่นเยอะคือความน่าเชื่อถือมันจะต่างจากว่าเรียกว่าวัดแบบใช้คำถูกนะก็ใช้คำว่าพบว่าริกเตอร์เนี่ยให้ความคลาดเคลื่อนและไม่น่าเชื่อถือจึงมีการพัฒนาวิธีการวัดแบบแมกนิจูดนี้ขึ้นเมื่อ30ปีก่อนโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียที่เรียกว่าคาเทค
ลิกเตอร์ก็พัฒนาที่คาเทคโดยคุณลิกเตอร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็พบว่าไม่แม่นยำนะครับสำหรับการวัดที่มีขนาดเกิน7และห่างนะฮะห่างเช่น600กิโลเมตรแล้ววัดก็จะพบว่าไม่แม่นละนะฮะคลาดเคลื่อนเยอะเขาก็เปลี่ยนแปลงมาวัดโดยใช้คำว่าแมกนิจูดคำเต็มคือโมเมนต์แมกนิจูดคือวัดโมเมนต์ละไม่ได้วัดการสั่นตอนเราเรียนม.4 ม.5 เราเริ่มเรียนโมเมนต์วัดโมเมนต์ณจุดที่เกิดแล้วก็คูณเขาก็จะเอาความแข็งของแผ่นดินตรงนั้นตรงจุดที่เกิดนะฮะคูณสิ่งที่มันสลิปไประยะทางแล้วก็คูณพื้นที่ที่มันสลิปทั้งหมดตัวนี้ก็จะออกมาเป็นพลังงานที่เกิดจะเห็นได้ว่ามันก็ต้องใช้สูตรใช้การคำนวณจะเห็นได้ว่าในวันที่เกิดวันแรกจะพูดถึง 8.9 แต่หลังจากคำนวณมันต้องใช้เวลานะมันวัดจากข้อมูลหลายอันวันนี้ยืนยันว่ามันขนาดที่9นะครับอย่างนี้เป็นต้นให้เห็นและหน่วยงานที่วัดเรียกว่าคาเทคอ๋อที่พัฒนาค้นคว้าวิจัยอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นแคลิฟอร์เนียเทคโนโลยีสถาบันก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอ่ะนะใครจบคาเทคนี่ก็ต้องถือว่าทางวิทยาศาสตร์ต้องเรียกว่าเก่งที่สุดในโลกละนะครับครับจุดที่เกิดมันก็จะเป็นจุดนี้ใช่ไหมครับนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจะเห็นว่ามันลงมาทางใต้นะเซนไดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะก็เป็นจุดที่ใกล้มากนะครับแต่มีแผ่นดินที่ใกล้กว่านั้นนะฮะที่จริงแล้วลงแต่เวลาเกิดสึนามิเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ไกลมันอยู่เรื่องลักษณะแผ่นดินความตื้นความลึกความชันของท้องทะเลอะไรต่ออะไรถ้ารุ่นผมเนี่ยจะคุ้นฮะโดนพ่อแม่จับนั่งกะละมัง จะมีกะละมังน้ำเนี่ยคล้ายเนี่ยอย่างโต๊ะขนาดนี้แล้วก็ถูกจุ่มลงไปเราจะเห็นว่าเราจุ่มลงไปเนี่ยตรงที่เราจุ่มไม่เท่าไหร่อ่ะคลื่นมันจะกระแทกขอบกะละมังเนี่ยดิปู่น้ำล้นกะละมังเลยไอ้คลื่นใต้น้ำเนี่ยเวลามันไปกระแทกใช่ไหมครับมันแรงเนี่ยกระทบปุ่มมันก็อร่อยอย่างนี้เป็นต้นไอ้เนี่ยสึนามิในกะละมังเนี่ยเราเห็นอยู่บ่อยๆข้างบนหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันพลังงานที่มันส่งไปตอนนี้มันส่งไปเร็วฮะคราวนี้เนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นการไหวขนาดใหญ่มากนะครับอย่างที่ผมว่ามันขนาด3ล้านระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาทีเดียวนะ3ล้านลูกครับมันแรงมากคลื่นเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วที่พูดเนี่ยคือขนาดเครื่องบิน Airbus เนี่ย 6-700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเร็วใช่ไหมครับนั่นหมายถึงว่านาทีละ10กิโลเมตรอ่ะ60นาทีก็600แล้วมันห่างประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นอ่ะมันก็ได้สัก10นาทีครับก็ถึงฝั่งเลยถึงเลยครับนะครับนั่นภาพที่เห็นที่ในจอทีวีของญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็คือภาพความเร็วของคลื่นที่ถาโถมเข้ามาหลังจากเกิดการเคลื่อนของเปลือกโลกตัวนี้แล้วไอ้คลื่นที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็จะช้าลงแล้วแต่ไอ้ที่มันส่งพลังงานใต้น้ำเนี่ยมันเร็ววูบเลยขนาดเครื่องบินเจ็ตอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คนวัดกว่าจะออกไปเช็คให้ดีกว่าจะประกาศมันก็ถ้าจะเลย10นาทีแล้วชาวบ้านคงไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่านาทีหนึ่งมันก็10กิโลเมตรอ่ะมันห่าง131กิโลเมตรอะไรเงี้ยเซนไดก็10นาทีกว่าๆ10นาทีกว่าถ้าเมืองไทยก็ยังไปขออนุมัติกันอะไรก็ต้องวันรุ่งขึ้น นี่ของเขาขนาดรู้แต่มันคงจะรู้ขนาดแค่ 2-3 นาทีเขาก็เป็นระบบที่มีการป้องกันแผ่นดินไหวอะไรๆที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับต้องเรียกว่าเป็นประเทศที่ครับประชาชนเนี่ยถูกซ้อมถูกอะไรฮะเตรียมรับมือมีการ์ตูนมีหนังมีอะไรให้เด็กดูนี่โรงเรียนอะไรเกี่ยวกับการป้องกันตัวเมื่อแผ่นดินไหวหรือสึนามิทั้งสิ้นแล้วมากกว่าเมืองอื่นๆมากกว่าประเทศอื่นในโลกเลยเรียกว่าบ้าที่สุดในโลกนะครับเพราะเขาอยู่กับมันนะครับก็จะพบว่าเนี่ยคือธรรมชาติที่มันเข้ามานะครับเมื่อมันเข้ามากระแทกเนี่ยมันก็เหมือนชนกระมังมันก็โครมเข้ามาเราจะเห็นว่าพลังงานมันมหาศาลอันนี้ก็เราไม่คุ้นกับพลังงานน้ำใช่ไหมแต่เราเห็นได้ว่าแค่ลมเนี่ยกระแทกเครื่องบินก็ลอย
ไอ้นี่น้ำเนี่ยมันมีความหนาแน่นกับลมด้วยเพราะนั้นมันกระแทกอะไรนี่ทุกอย่างมันก็ลอยกระจายหมดแหละขนาดเครื่องบินอากาศยังยกขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเราเทียบกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่คือธรรมชาติมีผลความเปรียบเทียบระหว่างเกิดสึนามิที่ปลายปี47ที่อันดามันของเมืองไทยไหมครับกับครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันห่างเปรียบเทียบเป็นเท่าตัวนี่ไม่ทราบกี่เท่าตัวผมจำไม่ค่อยได้แม่นนะครับแต่ที่อินโดนีเซียครั้งนั้นเนี่ยขนาดใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าแต่มันเกิดอะไรฮะมันเกิดในทะเลเข้าใจว่าน่าจะห่างกว่าสักหน่อยนะฮะแต่ใกล้อาเจนนะครับก็ขนาดถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 9.2 หรือ 9.5 ก็มากกว่านิดหน่อยมากกว่านิดหน่อยก็มากกว่าประมาณสัก10 เท่า1สเกลเนี่ย32เท่าแต่ถึงเมืองไทยที่อันดามันนี่ก็คือไกลจากจุดที่เกิดเหตุพอสมควรแต่โอ้โหเมืองไทยก็รุนแรงแบบสาหัสสากรรจ์ใช่ฮะคราวที่อินโดนีเซียนะถือว่าแรงกว่าแรงกว่าประมาณสัก10เท่านะฮะถ้าเราพูดง่ายๆครับครับใช่ฮะแต่จุดเกิดเหตุของเมืองเซียนไดที่บอกเนี่ยคือห่างจากจุดเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมัน100กว่ากิโลเมตรซึ่งจะต่างกับอันดามันที่ห่างจากอินโดนีเซียที่แถวอาเจอีกผมคิดว่าก็ไม่ผมจำไม่แม่นนักแต่ก็ไม่ถึงกับห่างไกลเพราะว่าที่นั่นก็ตายเป็นหมื่นนะฮะที่นั่นก็ตายเป็นหมื่นแต่ในชาวบ้านอินโดนีเซียหรืออินเดียหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องมากอย่างญี่ปุ่นเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สื่อก็เข้าไม่ถึงในตอนแรกมากพอมันก็ลาภพนาสูงแบบนี้เหมือนกันแต่ที่สำคัญคือที่ต่างกันก็คือไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเป็นตัวที่ตามเข้ามานะครับน้ำท่วมมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหิมะตกซึ่งต้องเรียกว่าน่าสงสารเป็นทุกขเวทนาที่ต้องเอาใจช่วยเพื่อนมนุษย์กันแล้วก็เตือนตัวเราเองนะครับว่าชีวิตก็แค่นี้สิ่งที่เตือนมากคือพูดถึงตรงนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะให้ไม่ควรจะดูแค่วัตถุจะพบว่าชีวิตเนี่ยเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยครอบครัวใช่ไหมฮะครอบครัวสำคัญที่สุดอันที่สองปัจจัย4ใช่ไหมครับไม่ใช่ตลาดหุ้นไม่ใช่โรงแยกแก๊สตัวพวกนั้นกลับเป็นตัวทำลายด้วยซ้ำไปเราเริ่มแยกออกว่าธรรมชาติไหนมีประโยชน์ธรรมชาติไหนไม่มีประโยชน์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นตัวทำลายละเราเห็นแล้วแต่ชีวิตเนี่ยก็คือครอบครัวสำคัญที่สุดและณตรงนั้นเนี่ยปัจจัย4อาหารประเทศไทยเนี่ยต้องกลับมาดูว่าอะไรสำคัญกันแน่อาหารเครื่องนุ่งห่มยาที่อยู่อาศัยเห็นชัดเลยเราจะคิดถึงพุทธเจ้าเลยล่ะเรียกว่าอย่างนั้นเกิดเหตุที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็วฉับพลันทีมงานผมลงไปทำข่าวก็เห็นชัดนะฮะหาดใหญ่น้ำท่วมแค่วันเดียวเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยชาวบ้านออกมาแย่งกันซื้อซึ่งจะต่างกับญี่ปุ่นอยู่นิดนึงคือตอนนั้นผมอยู่ในที่เกิดเหตุคือคนญี่ปุ่นยังเข้าคิวแต่คนไทยไม่ได้เข้าคิวถ้าพูดถึงนี้ฮะผมขอบคุณที่เวลาเราดูเราอย่าไปดูสิ่งของดูอะไรที่มองไม่เห็นด้วยว่ามันมาปรากฏยังไงมันสะท้อนอะไรบ้างครับผมคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยเราไม่เห็นเรื่องเขาถ่ายศพถ่ายอะไรเขาระมัดระวังอันนี้ที่ญี่ปุ่นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอันที่สองเนี่ยทุกแห่งทั่วโลกเลยแม้แต่ในอเมริกาพอเกิดเรื่องนี้มันปล้นมันขโมยมันแย่งมันทุบนี่ยังเข้าคิวหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องตระหนักเลยว่าโอ้คนญี่ปุ่นนี่มีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่มีวินัยมากนอกจากนั้นแล้วในอันที่สามเนี่ยเราเห็นเลยนะครับเข้าคิวเนี่ยให้คนละ10ชิ้นเขาบอกไม่มีใครหยิบเกิน10และไม่มีใครกลับมาเข้าคิวใหม่เป็นอะไรที่ละอายเป็นอะไรที่เหมือนกับอะไรครับความรู้สึกบาปไปเลยอะนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากปรากฏการณ์ที่ภัยธรรมชาติที่เห็นอะไรที่เกินกาดเละเทะไปหมดเลยแต่สิ่งนี้ที่เรามองกันไม่เห็นแต่มันมองเห็นเหมือนกันแต่มันเป็นพฤติกรรมครับแล้วก็ไม่มีการออกมาประท้วง
ทุกคนช่วยตัวเองแม้แต่จะร้องไห้ก็ปิดไม่อยากให้ใครเห็นในแง่ของการทำข่าวเนี่ยทีมงานผมขออนุญาตนิดนึงว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนผมสอบถามนักศึกษาที่มาจากโตเกียวเหมือนกันถามเขาว่าภาพศพที่เป็นทีวีในญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏให้เห็นไหมเขาก็บอกว่าไม่เห็นเลยฮะซึ่งผมว่าแปลกมากเพราะว่าโทรศัพท์ทุกปัจจุบันเนี่ยถ่ายภาพได้หมดเกิดเหตุขนาดนี้คนตายเป็นพันสูญหายเป็นหมื่นทำไมไม่มีภาพพวกนี้ออกมาเป็นสิ่งที่แบบแปลกมากก็ยังมีบางคนบอกว่าทำไมเขาปล่อยให้ญาติเนี่ยกลับไปที่บ้านเพื่อไปค้นหาลูกหลานตัวเองหรือพ่อแม่ตัวเองได้ผมก็บอกที่อื่นนี่เขาก็ไม่อนุญาตแต่ที่เขาไม่อนุญาตเนี่ยไม่ใช่ให้ไปค้นหรอกเพราะกลัวคนอื่นไปปล้น ไปขโมยแต่ที่นี่มันไม่มีทุกคนก็ไปดูที่บ้านตัวเองเท่าที่ทำได้นะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวินัยตั้งแต่เด็กที่เรียนรู้ว่าการอดทนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเจอความยากลำบากแล้วได้ทำเนี่ยแล้วได้ทำได้เนี่ยโดพามีนมันออกในสมองนะครับมันออกมาจากไฮโปทาลามัสมันเป็นโฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาแล้วมันออกมาให้รางวัลที่สมองส่วนหน้าซึ่งทำให้เรามีปัญญาและเมื่อไหร่เจอปัญหาความยากลำบากอีกมันจะออกล่วงหน้าเลยมันออกให้ความสุขที่จะต้องผ่านพ้นมันอันนี้พี่ผมเรียกสติปัญญาสัมปชัญญะมันต้องเคยทำมาก่อนเพราะนั้นพอเขาเจออย่างนี้มีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขมีสัมปชัญญะไม่โวยวายไม่รู้ว่าสิ่งพวกนั้นไม่ช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นนี่ก็ปล้นประท้วงด่าทออันนี้จะเริ่มพบแสดงว่ามันเป็นสังคมที่ฝึกในวินัยต่อตนและต่อผู้อื่นสูงมากวินัยแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันมาจากการเรียนรู้เพราะว่าวินัยต่อกลุ่มต่อพวกเนี่ยของญี่ปุ่นสูงจะสังเกตได้ว่าในทางไม่ดีก็มีไม่ดีเช่นเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองก็ไปบุกจีนบุกเกาหลีบุกทิเบตบังคับผู้หญิงมาเป็นนางบำเรอทั้งเมืองแล้วคนทั้งญี่ปุ่นก็สนับสนุนจนถึงวันนี้ก็ไม่ยอมที่จะขอโทษนายกรัฐมนตรีก็ยังไปหลุมศพทหารที่ไปข่มขืนผู้หญิงจีนกับเกาหลีเกิดไหมฮะอันนี้คือวินัยต่อกลุ่มเมื่อตกลงใจแล้วว่ากลุ่มจะทำอย่างเนี้ยอาจจะมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เมื่อกลุ่มถือว่าเป็นวินัยของกลุ่มทุกคนจะก้มหน้าทำเลยอันนี้เขาฝึกมาอย่างนั้นตอนนั้นเวลาทำไม่ดีก็ไม่ดีทั้งกลุ่มดีก็ดีทั้งกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเราก็ไม่อยากจะมองแบบโรแมนติกไปจากทุกเรื่องจะสังเกตดูว่าญี่ปุ่นเมื่อไปทำอะไรกับต่างชาติเนี่ยโหดร้ายและไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเอาผู้หญิงมาเป็นนางบำเรอทิ้งทั้งเมืองในอันนี้คือในอดีตที่ในอดีตที่นานกิงที่เกาหลีนะครับผู้หญิงที่ถูกข่มขืนที่เกาหลีก็ยังออกมาสวดอ้อนวอนขอให้คนญี่ปุ่นพ้นภัยอะไรเงี้ยซึ่งข่าวก็ออกนะฮะให้อภัยในเรื่องนี้แต่เรื่องเก่านี้ก็ยังไม่ให้อภัยเพราะญี่ปุ่นก็ยังไม่ขอโทษเต็มปากเต็มคำได้แต่บอกว่าเสียใจแล้วคนทั้งประเทศก็ยังยืนอยู่ข้างคนที่ทำผิดเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มต้องช่วยปกป้องอะไรเงี้ยนี่คือวินัยไม่ได้บอกว่ามันจะต้องดีหรือไม่ดีแต่มันมีวินัยนั้นใช้ในทางที่ดีอย่างคราวนี้ก็เป็นประโยชน์มากคนก็รู้สึกเคารพและเห็นอกเห็นใจใช่ไหมครับอันนี้ก็มันมีปรากฏธรรมชาติอะไรที่ออกมาหลายเรื่องที่ผมถูกแล้วครับน่าสังเกตนะครับลองดูต่อไปว่ามีอะไรสักอีกนิดไหมครับครับนะครับจุดนี่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ญี่ปุ่นมีประมาณ50แห่ง50แห่งซึ่งโดยหลักก็จะผลิตไฟฟ้าเพื่อจะป้อนสู่ประเทศทั้งประเทศหรือเปล่าครับประมาณสัก 30% ของไฟฟ้าที่ใช้ที่ญี่ปุ่นมาจากนิวเคลียร์นะครับประเทศที่สูงที่สุดเนี่ยฝรั่งเศส 70% นะครับอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 20%นะครับญี่ปุ่นนี่ก็ 30% นะครับเยอรมันเนี่ยพยายามลดลง
นะฮะเขาลดลงเหลือระดับประมาณสัก 20% เขาลดลงเรื่อยๆเขาไม่สร้างเขาเห็นอันตรายครับนะครับครับมีเมืองไทยเนี่ยแปลกครับถ้าเราไปดูธรรมชาติของคนที่ดูแลโรงไฟฟ้าประเดี๋ยวอาจจะไปคุยเรื่องนี้จะเห็นธรรมชาติของเขาเลยเขารักเงินมากกว่ารักคนถ้าใครเคยอยู่อุตสาหกรรมจะรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาเขาเนี่ยเขารักเงินมากกว่ารักคนนะวินาทีแรกเขาป้องกันเงินมันจึงพามาสู่อะไรที่วิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราอาจจะคุยเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันเลยก็ได้ครับผมนะครับอันนี้เตือนอันหนึ่งใช่ครับนะฟุกุชิมะเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเขามีทั้งหมด6เตานะครับถ้ามองอย่างนี้เนี่ยก็1 2 3 4เนี่ยอันเนี้ยนะฮะผมคิดว่า5 6อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีเจ้าของเทคโนโลยีเลยอันที่1เนี่ย GE 1กับ2เนี่ยเป็นของ GE นะครับถ้า3เนี่ยเป็นของโตชิบ้า4เนี่ยฮิตาชินะฮะก็เรียกว่าเป็นอะไรฮะเทคโนโลยียี่ห้อที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันเตือนเราทันทีว่าเจ้าของเทคโนโลยียังเอาไม่อยู่เลยบ้านเขาด้วยถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยเรื่องอะไรเขาจะมาแก้ให้เราก็คิดเลยว่าเรามีคนพอที่จะรู้สิ่งพวกนี้ก็รู้เพื่อซื้อกับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นเองเราก็รู้แค่นั้นแล้วก็ระบบที่ของเราเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงไหมไม่ได้กินค่าต้นแบบกินค่าหัวคิวการก่อสร้างอีกเท่าไหร่นะก็ไม่อยากไปสู่ธรรมชาติของอารมณ์ที่กำลังจะโมโหเขาพูดเรื่องนี้เราจะรู้สึกเราถูกโกหกถูกเอาละเปรียบคนไทยเนี่ยเพราะนั้นมันต้องรู้จริงกันทั้งหมดก่อนเขาถึงควรจะทำนะฮะจีนเนี่ยจะทำอะไรฉันต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีก่อนนะฮะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะได้จัดการของฉันได้นะไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็เหมือนเราซื้อโทรศัพท์รุ่นล่าสุด 20,000 บาทครับกดโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวก็ทำไม่เป็นแค่กดยังไม่เป็นมันจะไปซ่อมจะไปรู้เรื่องอะไรต่อเลยเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแค่แยกไม่ออกระหว่างโมเมนต์แมกนิจูดกับริกเตอร์จะไปทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามีปัญหานะครับยังไม่รู้ว่ามันสะเทือนเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะที่มันสั่นไหวนี่หมายถึงอะไรอย่างเบื้องต้นมันประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์น่าสนใจเพราะว่ามันตั้งอยู่บนเปลือกโลกที่เราไม่รู้ว่ากฎเปลือกโลกจะขยับเมื่อไหร่คราวนี้มนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรืออื่นๆที่เกิดขึ้นหรือว่าตึกที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันที่มันอยู่บนเปลือกโลกตรงนี้นะครับที่อยากให้ท่านโสพลคงต้องพูดถึงว่าเราจะปรับตัวต่อไปอย่างไรในอนาคตมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะฮะที่มันจะเกิดการเคลื่อนตัวการปรับตัวของเปลือกโลกแล้วพวกนี้มันตั้งอยู่บนเปลือกโลกอยู่เนี่ยเราควรจะมีวันระดับไหนอย่างไรเราคงกลับไปดูนิดนึงนะครับว่านี่คือการวัดแผ่นดินไหวนะครับจุดนี้เรียกไฮโปเซนเตอร์นะครับจุดที่ตรงขึ้นมาบนแผ่นดินก็เรียกอิปิเซนเตอร์การวัดโมเมนต์แมกนิจูดเนี่ยเขาวัดตรงนี้วัดโมเมนต์ตรงนี้ครับนะตรงนี้32กิโลเมตรจากแผ่นดินเขาก็มีเครื่องมือที่จะวัดจากข้างบนอากาศเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันดีก็จะวัดความแข็งของพื้นโลกตรงนี้คูณด้วยพื้นที่ที่มันถลายคูณด้วยความยาวที่มันถลายก็เป็นโมเมนต์ใช่ไหมเป็นพลังงานแต่ถ้าลิกเตอร์เนี่ยมันวัดห่างไป100กิโลเมตรวัดการสั่นจากสิ่งนี้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่สถานที่ที่วัดด้วยใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดินขึ้นอยู่กับเครื่องมือขึ้นอยู่กับระยะทางขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างก็จะพบว่าแผ่นดินไหวที่เกิน7เนี่ยริกเตอร์เริ่มไม่น่าเชื่อถือและคลาดเคลื่อนก็จึงมีการพัฒนาว่าไม่วัดการสั่นที่100กิโลเมตรละมาวัดตรงที่จุดที่เกิดเลยนี่ก็คือสเกล2อันที่ต่างกันขณะนี้นะครับเพราะนั้นเขาจะวัดที่นี่วัดว่าที่นี่ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่าไหร่นะครับเรียกว่าโมเมนต์แมกนิจูดคำย่อเนี่ย MWนะครับวัดที่ไฮโปเซนเตอร์เลยนะครับก็วัดที่จุดที่เกิดเลยนะครับไม่ใช่ไปวัดจุดที่สั่นที่อื่นตอนนี้ความแตกต่างเนี่ยผมคิดว่าเพื่อเยาวชนเวลาวัดการสั่นเนี่ยนะฮะมันเป็นสเกลล็อกอ่ะเช่น
ซัน5นะฮะกับ4มันจะต่างกัน10เท่าแต่ถ้าวัดพลังงานเนี่ย4กับ5เนี่ยมันจะต่างกัน32เท่าเพราะฉะนั้นเวลา7กับ9เนี่ยนะการวัดการสั่นเนี่ย2ช่วงใช่มั้ยฮะ7 8 9ก็จะต่างกัน100เท่าแต่ถ้าเป็นพลังงานเนี่ยจะต่างกัน1,000เท่าสังเกตไหมครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้วัดอะไรแต่อะไรเนี่ยมันจะคนละแบบเลยคนละสเกลเพราะนั้นก็เหมือนอย่างที่ผมว่าถ้าสื่อไทยรายงานว่าแผ่นดินไหว5ลิกเตอร์เนี่ยหมายถึงว่าเขาบอกมาว่านายสมิธเนี่ยสูง2เมตรมาประเทศไทยข่าวประเทศไทยก็เขียนเลยนายสมิธสูง2นิ้วมาประเทศไทยมันคล้ายอย่างนั้นครับ มันคนละแบบความรู้ใหม่นะฮะผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยหาความจริงนั่นเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เราจะเรียนรู้ไม่ได้เราจะเป็นผู้บริโภคเท่านั้นเขาลือมาก็ลือต่อหรือไม่มีใครก็เกิดเหตุการณ์นี้จะเป็นเอามาใช้เป็นผลประโยชน์ตัวอย่างไรคิดอยู่แค่นั้นนั้นสื่อก็จะหยิบไปเพื่อผลประโยชน์ตัวมากกว่าเพื่อเรียนรู้ของสังคมที่จะปรับวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรนะผมคิดว่านี่เป็นจุดด้อยของเราทีเดียววัฒนธรรมเราไม่เหมือนจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเขาพยายามไปที่ต้นเหตุแล้วทำได้เองจริงทั้งนั้นเขาถึงจะควบคุมมันได้ของเราซื้อบริโภคแล้วเวลาเกิดอะไรเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเราหวังเพียงแต่ประโยชน์ที่จะบริโภคนะอย่างที่พูดเนี่ยค่าหัวคิวค่าคอร์รัปชันอะไรแค่คิดแค่นี้นี่เป็นตัวอย่างอันนึงจะเห็นได้ว่า เวลาเราทำวิทยานิพนธ์เนี่ยการอ้างหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยผู้อ่านเนี่ยเขาไม่ยอมรับเพราะหนังสือพิมพ์ไทยจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ก็เป็นเท็จเยอะไปหมดแต่ถ้าเราอ้างแหล่งข่าวฝรั่งเนี่ยเขาจะยอมรับเพราะแหล่งข่าวฝรั่งเนี่ยเขาถือมากเรื่องว่าจะต้องเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับในอันนี้เป็นเรื่องตัวโรงไฟฟ้านะครับถ้ามีโอกาสพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องเยาวชนเข้าใจว่าก็คงดูทีวีกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติของนิวเคลียร์สักนิดนึงนะครับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยมันหมายถึงไอ้กลมๆรูปไข่เนี่ยนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือตัวแท่งความร้อนแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะฮะที่เขาใส่เข้าไปนะครับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดจากการเอานิวตอนวิ่งไปชนเช่นยูเรเนียม235ชนตุ่มแล้วมันก็แตกนะฮะแล้วนิวตอนตัวนั้นเนี่ยจากอันที่สองเนี่ยมันแตกไปชนอีกนิวตอนเนี่ยมันเคลื่อนได้จริงๆแล้วไอ้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเคลื่อนได้นิดเดียวถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นประมาณ1ส่วน10กำลัง18เมตรก็คือเอามิลลิเมตรเนี่ยมาแบ่งออกล้านส่วนแล้วเอาส่วนนึงมาแบ่งอีกล้านส่วนมันเคลื่อนได้แค่นั้นอ่ะแต่พลังมันแรงมากมันไปกระแทกอีกตัวนึงให้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นตัวมันเองไม่ได้ส่งกำลังออกไปมันกระแทกกันต่อมันก็กระแทกเราให้อะตอมนิวเคลียสเลยในตัวเราแตกออกหมดมันกระแทกนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นนั่นคือพลังงานนิวเคลียร์นะครับแล้วเมื่อมันถูกกระแทกแล้วตัวมันเองไม่สมดุลมันก็มีโอกาสปลดปล่อยกัมมันตรังสีอันนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงธรรมชาติพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงพระพุทธเจ้าบอกไว้สิเดี๋ยวนะครับถ้าเราเข้าใจมันการเข้าใจพวกนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเลือกชีวิตยังไงมันก็มีแท่งที่ให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช่ไหมฮะสีแดงๆแล้วเมื่อเราทำให้มันสมดุลอยู่กับธรรมชาติมันอยู่เฉยเราไปทำให้มันไม่สมดุลอ่ะทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้มันไปสู่สมดุลที่ยังคุมได้อ่ะเขาก็ส่งอีกแท่งนึงเข้าไปนะฮะอันนี้เขาเรียกแท่งควบคุมไปดูดนิวตรอนบางตัวไว้ไม่ให้มันไปกระแทกต่อเพื่อให้มันกระแทกเท่าที่ต้องการก็หมายถึงว่าคุมสมดุลให้มันระเบิดเท่าที่ต้องการอะไรเงี้ยมันก็มีตัวคุมด้วยนะฮะเบอร์5นะครับไอ้เบอร์4นี่ผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมิพอสมควรที่จะวนน้ำนะฮะปรับเล็กๆน้อยๆอ่ะกระบวนการมันคือเขาก็เอาน้ำสะอาดใส่นะสีน้ำเงินเนี่ย
มันร้อนมากไงฮะมันก็ออกมาเป็นไอน้ำนะครับไอ้นี่เป็นกระบวนการที่ฟูกุชิมะเลยนะครับอันเนี้ยออกมาเป็นไอน้ำไอ้น้ำก็สีแดงมันก็มาขับเครื่องทำไฟฟ้าใช่ไหมครับขับเครื่องทำไฟฟ้าปั่นไฟฟ้าออกไปนะครับปั่นไฟฟ้าออกไปไอ้เครื่องทำไฟฟ้าเนี่ยมันก็เข้ามานะครับมาแลกเปลี่ยนความร้อนเพราะมันยังร้อนเนี่ยนะฮะต้องทำให้มันเย็นเนี่ยเอากลับไปอ่ะนะฮะก็มาแลกเปลี่ยนกับน้ำทะเล13นี่คือน้ำทะเลน้ำทะเลเป็นตัวพาความร้อนออกไปนะครับแลกเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่กันคนละภาชนะอ่ะนะฮะมีอะไรกั้นอยู่นะฮะแล้วมันแต่มันก็ถ่ายเทความร้อนใช่ไหมฮะมันก็ดูดเพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ยมันถูกระบายความร้อนด้วยน้ำทะเลเราจะเห็นว่าในอเมริกาอะไรมันจะมีปล่องใหญ่ๆเห็นไหมฮะแล้วมีไอ้น้ำขึ้นไปขาวๆอ่ะอย่างนี้เขาเป่าน้ำเนี่ยเป่าความร้อนคือแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลนะฮะให้อากาศเป็นตัวพาก็เป็นปล่องใหญ่ๆแล้วมีไอที่ญี่ปุ่นนี่โรงงานนี้เราจะไม่เห็นอันนั้นเพราะเขาเอาน้ำทะเลเขาอยู่ติดกับทะเลฮะเขาเอาน้ำทะเลมาพามันออกไปนะครับพาความร้อนนั้นออกไปอากาศที่เย็นก็กลับไปใหม่ไปรับความร้อนที่นี่ตอนนี้เมื่อเกิดเนี่ยเขาก็ต้องหยุดเครื่องนะฮะเพื่อไม่ให้มีไฟฟ้าผลิตนะฮะเพราะว่าผมอยากจะเรียนว่าความเข้าใจเราเนี่ยโรงงานทุกโรงงานเนี่ยอันตรายที่สุดก็คือตอนกำลังหยุดกำลังจะหยุดลงไปเนี่ยทุกอย่างอันตรายเพราะมันเปลี่ยนสมดุลจากสมดุลเดิมไปสู่สมดุลใหม่ไม่ว่าจะโรงกลั่นน้ำมันไม่ว่าจะปิโตรเคมีแม้แต่นิวเคลียร์เพราะอะไรเพราะความร้อนที่มันให้เนี่ยมันให้ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปเปลี่ยนไปเป็นอย่างโรงน้ำมันก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำมันเป็นตัวพาออกไปไอ้นี้ก็เป็นตัวไฟฟ้าก็พาความร้อนออกไปพอหยุดปุ๊บไอ้ความร้อนที่อยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรพาแล้วมันยังทำงานอยู่มันจะอั้นตรงนี้ต้องเอาออกและที่เขาใช้ฮอลิคอปเตอร์ซีนุกเข้าไปพยายามที่จะลดความร้อนก็คือตัวนี้ที่ท่านพูดถึงอยู่นี่ใช่ไหมยังครับเดี๋ยวค่อยๆเถิดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนที่เขาหยุดเนี่ยเขาก็ต้องเอาน้ำเนี่ยเข้าไปผ่านนี่ให้มากเรียกว่ามากกว่าปกติด้วยเพื่อที่จะดึงความร้อนออกจากไอ้แท่งนิวเคลียร์นี้ก็ปรากฏว่าไอ้เครื่องปั๊มเนี่ยโดนแผ่นดินไหวสึนามิน้ำท่วมไอ้เครื่องปั๊มกับไอ้เครื่องไฟฟ้าที่จะปั๊มเนี่ยมันพังเขาก็ใช้ไอ้เครื่องฉุกเฉินเครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉินเข้าไปช่วยมันก็ช่วยได้8ชั่วโมงนะครับมันมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยถ้าลูกเราอยู่ที่โรงไฟฟ้าเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอุ๊ยเราจัดการกับความร้อนนี้ไม่ได้เราจะรีบเปลี่ยนเอาน้ำทะเลเข้าไปในนี้เลยแทนที่จะใช้น้ำสะอาดซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วเวลามันร้อนมันก็ระเหยออกไปมากใช่ไหมฮะมันก็แห้งลงไปเรื่อยๆเติมก็ไม่ทันแม้จะขนาด7ตันก็ตามมันก็จะระเหยอยู่ดีใช่ไหมฮะเวลามันร้อนมากๆคือความร้อนที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก700องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้ามันร้อนมากๆเกินไปพันกว่าองศาเซลเซียสเนี่ยมันเอาไม่อยู่ละโรงงานเนี่ยแต่น้ำเนี่ยมันระเหยที่100องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับเพราะนั้นมันพร้อมจะหายไปตลอดเวลาแหละด้วยความร้อนขนาดนี้เพียงแต่ใช้ความดันอัดมันเอาไว้ไม่ให้มันออกเพราะนั้นถ้าโรงงานมันเกิดมีปัญหารั่วอะไรมันจะออกหมดได้นะครับอันนี้ก็พูดอย่างง่ายๆแต่ถ้าพูดอย่างผมวิศวกรผมเรียนนิวเคลียร์รุ่นแรกของประเทศไทยแต่ก็เรียนแบบผิวเผินนะฮะเพราะเมื่อตอนเรียนเสร็จเนี่ยหัวหน้าภาควิชานิวเคลียร์ของผมอาจารย์เนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนต่อต้านเลยบอกว่ามันอันตรายอย่าเอามาประเทศไทยที่จุฬาเนี่ยครับอาจารย์สุวรรณจำได้ท่านซื่อตรงมากต่อวิชาชีพท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเองท่านออกมาต่อต้านเองหลังจากสอนไป4ปีท่านบอกเอาไม่อยู่หรอกสำหรับเมืองไทยครับก็อันนี้มันก็น่าจะเอาน้ำทะเลเข้าไปแทนเลยเพราะอะไรฮะเพราะน้ำทะเลเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันไม่มีวันหมดใช่มั้ยทั้งทะเลเนี่ยมันสามารถเอาความร้อนออกไปได้มันเยอะ
แต่ทำไมคนไม่เอาเข้าเพราะน้ำทะเลเนี่ยจะทำลายโรงงานทั้งหมดมันเป็นสนิมมันเป็นตะกันมันสกปรกกันว่างั้นเมื่อเอาใส่เข้าไปในที่ไหนเนี่ยมันพังหมดอ่ะคนรักเงินก็กลัวหุ้นตัวเองตกกลัวเงินตัวเองนั้นอันนี้ให้เห็นชัดว่าโรงงานอันตรายเมื่ออยู่ในมือเอกชนเนี่ยเขาจะคิดเงินของเขาเพราะเขาสร้างมาเพราะเงินอ่ะเขาไม่ได้สร้างมาเพราะอะไรเพราะนั้นผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยก็จะห่วงเรื่องเงินเป็นประจำวันอยู่แล้วล่ะเพราะนั้นเงินต้องมาก่อนทำอะไรที่กระทบเงินน้อยที่สุดน้อยที่สุดคนก็เสี่ยงแต่เราลองนึกสมมติว่าลูกเราทำงานที่นี่เนี่ยผมก็เอาหมดอะไรก็หมดอ่ะผมขอลูกผมอ่ะการรักผู้คนต้องมาอันนี้เป็นเครื่องเตือนนะครับที่นี่เนี่ยชัดเจนมากเพราะว่ามันอยู่ในตลาดหุ้นนะโรงไฟฟ้าโตเกียวอิเล็กทริกเนี่ยนะครับ1อยู่ในตลาดหุ้น2เนี่ยเป็น GE โตชิบ้าฮิตาชิเนี่ยไม่ยอมบอกยี่ห้อเลยนะตามข่าวสังเกตนะฮะป้องกันเงินป้องกันหุ้นตกอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นคนออกแบบเป็นคนสร้างเองยังเอาไม่อยู่เลยครับเขาก็กลัวจะหุ้นตกทั่วโลกกลัวหุ้นทั้งแรกก็คือหุ้นของลงตัวเองตกอ่ะมันก็กลัวนะฮะไอ้นั่นก็กลัวเงินตัวเองเลยก็คิดแบบนี้คนทำงานอย่าไปตำหนิเขาต้องฟังคำสั่งเพราะเรื่องขนาดนี้นะเพราะนั้นอันแรกที่เห็นชัดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาน้ำทะเลเข้าเนี่ยยอมหมดมันหมดแน่เลยถ้าเอาน้ำทะเลเข้าเนี่ยทั้งโรงงานก็จะสิ้นสภาพอ่ะใช้น้ำทะเลแต่ถ้าไม่เอาเข้าแล้วที่ตอนนี้ไม่ยอมเอาเข้าตั้งแต่แรกนะฮะความร้อนมันก็เพิ่มตัวนี้เอาไม่อยู่ที่ใช้ซีนุกเข้าไปสาดน้ำก็ไม่ช่วยอะไรที่เอาคน50คนพยายามเข้าไปก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเขาก็มีคนประมาณ180คนที่ดูแลอันนี้ก็ต้องยกย่องแล้วตอนหลังนี่ก็เหลือ50คนอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับที่ผมก็ดูข่าวที่สัมภาษณ์มีคนอายุ59เนี่ยเขาก็ยังอาสานะแล้วก็มีคนอาสาที่อายุอย่างเนี้ยที่จะเข้าไปดูเพราะว่าเขาอยู่ที่อื่นโรงงานอื่นมาก่อนนักข่าวต่างประเทศถามว่าทำไมถึงอาสาเขาบอกเขาอายุมากแล้วเขาโดนอะไรเขาก็มีเวลาอยู่อีกไม่นานอ่ะเขาต้องป้องกันชีวิตคนหนุ่มๆสาวๆแล้วคนแก่ขนาดนั้นในบ้านเรายังโกงอยู่เลยนะครับเราใส่สะเทือนใจอ่ะอันนี้เป็นวินัยที่น่ารักมากนะครับแต่เมื่อไหร่ตลาดหุ้นทุนนิยมมันก็จะมีกลุ่มเหล่านี้ที่จะคิดเรื่องเงินก่อนการแก้ปัญหาก็คือแก้เรื่องเงินก่อนไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยก่อนนั้นพอมันอุณหภูมิมันสูงไอ้ที่เขาไปทิ้งเนี่ยไปทิ้งน้ำทิ้งอะไรก็คือว่าไอ้แท่งเบอร์สองเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังร้อนเขาก็ต้องไปเก็บไอ้นี่คือเรียกว่าเชื้อเพลิงใช้แล้วแต่มันยังร้อนเก็บแล้วก็เอาน้ำท่วมเป็นสิบปีครับความร้อนมันที่จะลงมันทันทีที่น้ำหมดเนี่ยเนื่องจากความร้อนคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ลดลงไปไอ้แท่งนี้มันก็ออกสู่อากาศตอนนี้แหละครับเมื่อตัวมันแตกกัมมันตรังสีมันจะเริ่มออกได้อันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งไม่ใช่ตอนทำไฟฟ้าและตอนไฟฟ้านี่เรียกว่าแรงนิวเคลียร์นะครับแรงนิวเคลียร์แบบเข้มตอนกัมมันตรังสีเนี่ยเรียกแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนนะครับ weak nuclear force เป็นกัมมันตรังสีอันนี้โดยธรรมชาติมันออกละเดี๋ยวผมขอความรู้ตรงนี้นิดนึงฮะเขาเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีเห็นสื่อบางสื่อพูดกับกัมมันตรังสีอันไหนมันถูกครับไม่รู้ในภาษาไทยนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่เห็นคำว่ากัมมันตรังสีเนี่ยใช้มากเมื่อเปิดพจนานุกรมก็ใช้คำนี้อยู่ครับนะครับมีการท้วงติงเหมือนกันว่าการเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีเนี่ยเป็นการเรียกที่ไม่ถูกเขาเรียกว่ากัมมันตรังสีเฉยๆในคำที่เห็นใช้ตามวิชาการเป็นกัมมันตรังสีนะครับแต่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินคำนั้นกัมมันตภาพครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูในภาษาไทยเพราะภาษาไทยที่มันบัญญัติเพื่อให้หมายความเฉยๆมันไม่ใช่เป็นสเกลไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรมันก็คงไม่มีผลอะไรเท่าไหร่หรอกครับและไอ้ช่วงที่พอไปเป็นกัมมันตรังสีแล้วก็เผยแพร่สู่อากาศเนี่ยมันก็จะที่จะบอกว่ากำลังกลัวกันอยู่ณวันนี้ใช่ไหมฮะคือตัวนี้คือมันมี2ตัวก็คือมันระเบิดครับมันเป็นแรงนิวเคลียร์ไอ้นั้นแบบเชอร์โนบิล
แต่ไอ้นี่เนี่ยมันยังไม่ใช่ระดับนั้นนะครับเชอร์โนบิลเนี่ยมันขึ้นมาระดับ7เลยมั้งนะครับนี่ยังอยู่ที่ระดับ5อยู่นะ7นี่ก็สุดแล้วคือตูมแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้แท่งเนี่ยที่เก็บเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้ความร้อนมันก็เพิ่มธรรมชาติของมันคือถ้าเราดูไอ้แรงนิวเคลียร์เนี่ยก็เหมือนหน้าดูดวงอาทิตย์นั่นแหละครับจะเอาน้ำอะไรไปฉีดให้มันดับนั่นคือแรงนิวเคลียร์นะฮะเมื่อมันร้อนไปเรื่อยๆเนี่ยใจกลางมันอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนประมาณสัก10ล้านองศาเซลเซียส10กําลัง7อ่ะ10ล้านองศาเซลเซียสที่ผิวนอกเนี่ยประมาณ 5,000 องศาเซลเซียสนั่นคือความร้อนของนิวเคลียร์เตาเนี่ยเราใช้ที่ประมาณ700เท่านั้นนะที่กำลังคุมอยู่แต่ถ้าเกิน 1,200 นี่เอาไม่อยู่ละเป็นธรรมชาติของเขาแหละจะเอาอะไรไปคุมนะฮะก็คือระเบิดแล้วก็จนมันหมดไปนะครับเขาก็พยายามไม่ให้มันถึงตรงนั้นตอนนี้คุมน้ำก็ต้องคุมไม่ให้ถึง100องศาเซลเซียสเท่านั้นนะเพราะเมื่อไหร่เลย100มันระเหยอ่ะมันเพราะฉะนั้นตัวช่วยเนี่ยตัวช่วยของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันพังหมดช่วยให้โรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เป็นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยสังเกตไหมฮะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพังนะฮะไอตัวฉุกเฉินพังน้ำหมดตัวช่วยเนี่ยมันหมดนะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นจากเกิดสึนามินะครับครับที่พังลงแล้วจากการตัดสินใจที่ไม่ใช่น้ำทะเลแต่แรกมันทำให้ความร้อนทำให้อย่างอื่นมีปัญหาตามไปเพราะความร้อนที่สะสมข้างในมันก็กลายทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนก็ไประเบิดอีกทีนะครับมันต่อเนื่องกันหลายเรื่องถ้าใครอยู่โรงงานมาก่อนเนี่ยผมเห็นใจสิ่งพวกนี้เลยเราต้องการสติปัญญาสัมปชัญญะมากขนาดนั้นอันนี้ก็ยังเกิดเพราะ1กับ3เกิดไฮโดรเจนระเบิดก็พยายามดูแลปรากฏว่า2น้ำแห้งเกิดเรื่องอีกนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลูกโซ่ที่แบบใช่ฮะวัวพันหลักไปเรื่อยๆตัวช่วยเนี่ยมันผูกกันไปหมดนะฮะแล้วสติเราจะอยู่กับตัวไหนอะไรนั้นมันต้องการความรู้หรือต้องการสภาพจิตมากเลยพวกนี้มันเป็นของเฉยๆนะครับก็เล่าธรรมชาติให้ฟังว่าอันหนึ่งที่ผมตำหนินักการเงินที่ดูแลเรื่องนี้ทีเดียวนะเจ้าของเนี่ยแทนที่จะรักคนเนี่ยไปรักเงินก็วิธีแก้แรกมันถึงผิดนะครับพอมาถึงตรงนี้ไม่ว่ารักอะไรก็ไปไม่รอดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดไปถึงว่าเอาน้ำทะเลไปโปรยเนี่ยก็ยอมให้มันพังแล้วล่ะนะครับเพราะทุกอย่างมันจะเป็นสนิมหมดละจะต้องทิ้งทั้งโรงงานแต่จะยังเอาไม่อยู่ก็พูดว่าจะเอาซีเมนต์เอาทรายไปก็เพื่อจัดการมันไม่ให้มันฟุ้งกระจายฟุ้งกระจายออกมานะครับแล้วที่เขาจัดการเข้าใจว่าจัดการไอ้แท่งซึ่งใช้แล้วตัวเชื้อเพลิงที่หลอมไอ้ตัวนี้ก็มีทางเดียวก็คือทำให้มันเย็นลงนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจัดการมันได้มันเป็นธรรมชาติจะเอาน้ำไปฉีดดวงอาทิตย์ให้ดับพูด เป็นเล่น เป็นไปไม่ได้มันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติถ้าเราเพราะนั้นผมคิดว่าการเข้าใจธรรมชาติของทุกอย่างสำคัญก่อนที่เราจะเลือก นะครับธรรมชาติของสิ่งนี้เนี่ยมันไม่สามารถดับด้วยสิ่งที่กำลังทำกันอยู่อย่าว่าแต่ซีเมนต์เลยมันถมเข้าไปใต้พื้นโลก32กิโลเมตรมันยังตูมขึ้นมาได้อะเนี่ยคือพลังธรรมชาตินะครับมันไม่มีอะไรเอาอยู่อ่ะอันนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแต่จัดการเรื่องกับอะไรที่ใช้แล้วไม่ให้มันมีรังสีหลุดออกมานะฮะมันเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องซึ่งยังน่ากังวลนะครับยังน่ากังวลแต่ถ้าเขาจัดการตั้งแต่แรกเนี่ยเขาคงจะทุ่มทุกอย่างในประเทศเพื่อมาจัดการมาตั้งแต่วินาทีแรกก็จะพบว่ามันจะไม่เกิดมาถึงขนาดนี้แต่ไอ้การที่ลักโรงงานลักเงินลักหุ้นนี่คือทุนสามานทุนสามานนี่มันจะมองไม่เห็นคนนะครับโทษนะครับที่ผมพูดอันนี้เพราะผมก็เคยอยู่กับสิ่งพวกนี้รู้วิธีคิดอะไรแต่อะไรซึ่งมันกดดันนะครับเราลองไปต่ออีกสักนิดหนึ่งเวลาพูดเรื่องธรรมชาติเนี่ยสังเกตไหมครับถ้าเราจะเข้าใจธรรมชาติพวกนี้แทนที่เราจะเป็นผู้บริโภคเราก็ใจธรรมชาติมันเลย
เวลาเราเข้าไปในธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในหนังสือเนี่ยขณะนี้นิสสาจะเริ่มต้นด้วยตรงนี้เลย585ปีก่อนคริสตกาลก็คือ 2,600 ปีที่แล้วครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอนุภาคแห่งจิตที่แบ่งแยกไม่ได้สั่น3ล้านล้านครั้งในชั่วพริบตาอันนี้คือพลังนิวเคลียร์เลยมหัศจรรย์มากไม่รู้ท่านรู้ยังไงเรียกว่ากาลปะนะครับ early beginning คือก่อนมีจักรวาลก่อนมีจักรวาลมีอนุภาคแห่งจิตที่แยกจากสุญญตามาและสั่น3ล้านล้านล้านครั้งในชั่วพริบตาอันนี้เป็นรังสีแกมมาตอนเกิดจักรวาลนะครับที่เกิดระเบิดแรกของจักรวาล2600ปีมาแล้วนะฮะก่อนเกิดพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยคือท่านพูดเมื่อ2600ปีที่แล้วบอกว่าก่อนเกิดจักรวาลจักรวาลนี้เกิดมา 13,700 ล้านปีอ่ะครับเราไม่รู้ว่าท่านเห็นมันยังไงอ่ะนะครับท่านสัมผัสมันยังไงแต่ท่านเคยพูดอันนี้ไว้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเริ่มด้วยอนุภาคของจิตเนี่ยแยกออกมาจากสุญญตาแล้วทั้งจักรวาลที่เกิดเนี่ยก็จะมีอยู่2 อย่างเท่านั้นเองสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ไม่เห็นมีจิตกับกายหรือมีนามกับรูปมีอยู่2 อย่างเท่านั้นท่านก็บอกอนุภาคแห่งจิตเนี่ยมันแยกจากพลังงานไม่ได้เราเรียกอันนี้ว่าจิตปฐมภูมิกับพลังงานปฐมภูมินั่นเป็นจุดเริ่มต้นก่อนมีจักรวาลเลยแล้ววันนี้วิทยาศาสตร์พบฮะว่ามันเป็นเริ่มต้นของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นสุญญตาวิทยาศาสตร์ตอนนี้ไปพบในระดับสุญญตาเขากำลังหากันซึ่งผมคิดว่าใน 10-20 ปีเนี่ยจะเข้าใจเรื่องอนุภาคแห่งจิตคมชัดขึ้นนะครับแต่ 99% มันไปที่นั่นแล้วนะครับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ก่อนวิทยาศาสตร์ทำไมเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับคำสอนท่านเนี่ยบอกธรรมชาติพวกนี้หมดนะครับแม้แต่เมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว2,043 ปีที่แล้วเนี่ยก่อนคริสต์กาลเนี่ยทั้งจักรวาลเนี่ยประกอบด้วยโลกธาตุสุขนานับพูดว่าอย่างนั้นประกอบด้วยอนูประกอบด้วยอะตอมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอริสโตเติลยังบอกเลยว่าจักรวาลเนี่ยเหมือนหัวหอมเป็นชั้นๆมีเปลือกหัวหอมเนี่ยที่ดาวฝังตัวอยู่เป็นชั้นๆเรียกว่าอีเทอร์ซึ่งก็ค่อนข้างคีเทอร์นะแต่ความรู้ฝรั่งมาทางนี้นะครับมาแบบนี้โลกเป็นศูนย์กลางตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นวาติกันเนี่ยแม้กระทั่ง 1,500 ปีหลังจากนั้นก็ยังพูดว่าโลกเป็นศูนย์กลางใครพูดว่าฉันไม่ใช่ศูนย์กลางถูกฆ่าตายหมดการยึดตัวตนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ที่สุดเป็นศูนย์กลางที่จะคุมทั้งหมดแต่สังเกตไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่มีตถาคตหรือไม่มีหรือตถาคตตายไปแล้วเกิดใหม่อะไรก็ตามธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ไม่ใช่เราเป็นศูนย์กลางและจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้น่าสนใจนะครับผมเนี่ยมาทางวิทยาศาสตร์แล้วผมก็รู้สึกทึ่งและขนลุกทุกครั้งที่ได้อ่านสิ่งที่ท่านบอกไว้นะครับครับถ้าเรามองดูภาพอันนี้เนี่ยเราจะเห็นฮะการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยก็คือเรียนรู้ธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎธรรมชาติธรรมะก็คือการทำหน้าที่ตามกฎธรรมชาตินั้นการศึกษาของเราทั้งหมดคือการเรียนรู้การทำหน้าที่ตามกฎธรรมชาติเนี่ยคือการศึกษาเราเปลี่ยนกระบวนการที่จะรู้มันแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติได้มีคนบ้าบางคนเนี่ยที่จะเปลี่ยนธรรมชาตินะฮะพวกที่อยากปฏิรูปการศึกษาเขาไปปฏิรูปความจริงว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นความจริงปฏิรูปไม่ได้เราปฏิรูปได้แต่กระบวนการนะครับที่เราจะเข้าถึง
นะครับแต่กฎธรรมชาตินี้เราต้องเข้าใจมันนะครับเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเกิดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปัจจัยจะเปิดอย่างนั้นแต่เราไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการเท่าไหร่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มันจะทำให้เราค่อยๆกระเถิบไปว่ากระบวนการเป็นยังไงนักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับศาสนาพุทธเนี่ยบอกเลยว่ามันมีทฤษฎีอยู่แล้วให้พิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองและจะยืนยันเมื่อตัวเองประจักษ์ว่าทฤษฎีที่ตัวเชื่อนี้ถูกวิทยาศาสตร์ก็ทำอย่างนั้นมีทฤษฎีทำวิจัยและประจักษ์ถึงจะยืนยันว่าทฤษฎีนั้นถูกแสดงกระบวนการเหมือนกันวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาถึงไปด้วยกันของลักษณะศาสนาพุทธก็จะมีปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติคือทฤษฎีปฏิบัติคือทดลองเองปฏิเวทคือผลต้องพบประจักษ์ด้วยตัวเองไม่ใช่หลวงปู่บอกไม่ใช่หลวงพ่อบอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เข้าไปด้วยการประจักษ์นั้นกระบวนการเนี้ยมันถึงไม่มีการข่มเหงกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาพุทธตอนนี้ศาสนาพุทธที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยเหมือนกับเป็นทิศทางเวลาเนี้ยวิทยาศาสตร์มองเห็นทิศแต่พยายามที่จะเข้าถึงว่ามันคืออะไรก็พบบางส่วนกระจ่างชัดคมชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราจะพบว่าการศึกษาเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้ในจักรวาลเนี่ยมันมี2อันคือรูปกับนามหรือที่เราเรียกว่ากายกับจิตสสารกับพลังงานสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ไม่มีทางเห็นนะฮะมนุษย์จะบอกว่าอะไรที่ฉันไม่เห็นไม่มีไอ้เนี่ยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไอ้เนี่ยผิดละนะฮะที่จริงแล้วมันมีอีกมหาศาลนะครับตอนนี้เราก็ต้องเรียนรู้มากกว่านั้นอีกว่าไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นเราต้องรู้ว่าไอ้เห็นแบบไหนดีเห็นแบบไหนเลวนะฮะเราก็แยกการศึกษาบอกอย่างนั้นแต่ในภาพอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกไว้นมนานแล้วว่าจุดเริ่มต้นก่อนมีจักรวาลเนี่ยมันมีอนุภาคแห่งจิตเราเรียกญาณกับตาลจิตปฐมภูมิกับพลังงานปฐมภูมิแยกออกมาจากสุญญตาเริ่มต้นเนี่ยเป็นสุญญตาสุญญตานี่คือความสมดุลเฉยๆเฉยๆนี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีทุกอย่างแต่มันสมดุลเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าสมมาตรมันมีแต่ทุกอย่างมันพอดีกันแล้วมันเฉยเลยนะครับสุญญตาเมื่อก่อนเนี่ยทางฝรั่งเนี่ยเราจะเรียนนิวตันชาวดาร์วินก็จะเรียนแต่ว่าสสารกระทบกันไปกระทบกันมารู้แค่นั้นชาวดาร์วินก็บอกมันบังเอิญตัวแข็งแรงเท่านั้นที่อยู่รอดครับไม่มีจิตอยู่ในนั้นเลยทั้งนิวตันทั้งชาวดาร์วินคืออะไรไม่เห็นถือว่าไม่มีนี่คือความรู้ที่มาจากอริสโตเติลนะครับนิวตันชาวดาร์วินก็มาก็จะเรียนเนี่ยแค่นี้เมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดมีไอน์สไตน์บอกว่าเวลาของทุกแห่งในจักรวาลไม่เท่ากันเมื่อก่อนเวลาที่ไหนก็ต้องเท่ากันนะฮะแสงต่างหากที่วิ่งเร็วเท่ากันหมดในทุกที่นิวตันผิดละเพราะนิวตันนี่ต้องเอาความเร็วลบกันใช่มั้ยวิ่งสวนกันวิ่งตามกันอะไรอย่างงี้ยุ่งไปหมดครับแต่บอกไม่ใช่นะครับความรู้อันนี้ในช่วง100ปีเนี่ยก็ลึกลงมาถึงที่เรียกว่าควอนตัมไอสไตน์และควอนตัมทำให้มันรู้ลึกเข้ามาที่นี่นะครับลึกเข้ามาเรื่อยๆจนมาพบว่าเริ่มต้นของจักรวาลเนี่ยเป็นสุญญตาเกิดการขยายตัวและมีตัวหนึ่งที่ทำให้สมมาตรหรือความว่างแห่งจิตเนี่ยเสียไปหมดในทางจิตเราเรียกความโลภไปทำให้จิตสะอาดเสียไปไอ้นี่มีตัวที่เรียกว่าฮิกส์ฮิกส์นะฮะฮิกส์นะฮะ HIGGS ฮิกส์นะฮะฮิกส์เนี่ยไอ้ฮิกส์เนี่ยมันทำให้สมมาตรเนี่ยเสียแล้วมันให้น้ำหนักให้อะไรๆเราถึงเกิดแรงโน้มถ่วงเพราะมันให้น้ำหนักบางอย่างแก่เราที่มันจะต้านแต่บางอย่างมันก็ไม่ให้น้ำหนักทุกอย่างซึ่งเคยเหมือนกันหมดไม่ว่าจะแลกกันยังไงกลายเป็นไม่เหมือนกันแล้วมีพวกมีข้างมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นจุดแรกที่มันเข้าไปเกี่ยวมันทำให้เกิดกฎธรรมชาติอันแรกทางสสารคือแรงโน้มถ่วงแยกออกมาจากความสมมาตร
เมื่อก่อนมัน4แรงนี้มันรวมกันแล้วมันเฉยๆมีไอ้เจ้าฮิกส์เนี่ยไปยุแยงตะแคงรั่วนะครับผมถึงยกตัวอย่างเหมือนศาลรัฐธรรมนูญแล้วมีคุณพระสิทธิ์ไปทำคลิปไป ยุแย่ไปทุกอย่างเสียสมดุลหมดนี่เหมือนกันเจ้าฮิกส์ก็ไปทำให้สมมาตรตัวเนี้ยเสียนะภาษาฝรั่งจะใช้คำว่า symmetry ผมคิดว่ามันเป็นสภาวะเดียวกับสุญญตาแต่เขาเข้ามาทางนี้นะฮะเขายังไม่มาถึงนี่แต่เขารู้ว่าเริ่มต้นมันเป็นสุญญตามันเป็นสมมาตรแล้วมีเจ้าฮิกส์เนี่ยไปแยกเอาแรงโน้มถ่วงออกมาแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่มีอะไรกั้นได้เลยเราไม่สามารถเอาเหล็กไปกั้นแรงโน้มถ่วงที่ทุกแห่งมีแรงโน้มถ่วงหมดแล้วพอในเสี้ยวของวินาทีนั้นเนี่ยมันให้น้ำหนักให้อะไรมันไปแยกเอาแรงนิวเคลียร์ออกมาอันนี้อะฮะที่เกิดที่ฟูกูชิมะอันนี้นะฮะแรงนิวเคลียร์เป็นกฎธรรมชาติเป็นแรงที่ยึดควาร์กไว้ด้วยกันเมื่อก่อนเราเรียนเนี่ยเราจะบอกว่าทุกอย่างประกอบด้วยโฟตอนนิวตอนซึ่งพบว่าไม่จริงละครับมันเล็กลงไปกว่านั้นเนี่ยเรียกว่าควาร์กกับเลปตอน2 อย่างทุกอย่างประกอบด้วยควาร์กกับเลปตอนมีอย่างละ6ตัวทั้งหมด12ตัวมันผสมกันยังไงก็ไม่รู้ไอ้12ตัวเนี่ยเกิดมาเป็นสสารเกิดมาเป็นร่างกายเราเกิดอะไรๆเนี่ยมาจากไอ้เจ้า12ตัวเนี่ยผสมกันแล้วแกว่งแขนเนี่ยไอ้ควาร์กในตัวเราโปรตอนนิวตอนที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันต้านกับฮิกมันทำให้เราเหนื่อยนะฮะกล้วยหอมก็เหมือนกันมันก็มีควาร์กแบบนั้นทุกอย่างประกอบด้วยควาร์กกับเลปตอนนะฮะเท่านั้นเพียงแต่มันผสมไม่เหมือนกันก็เป็นเราเพราะเรามาจากสิ่งเดียวกันเรามาจากเนี้ยตรงเนี้ยแล้วถูกแยกไปเนี้ยเรามาอีกสิ่งเดียวกันเพราะนั้นไม่ว่ากล้วยหอมหรือเราก็มาจากไอ้ควาร์กนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามันผสมต่างกันนะครับมันมีกฎธรรมชาติอยู่4ตัวแรงโน้มถ่วงแรงนิวเคลียร์แบบเข้มกัมมันตรังสีเนี่ยไอ้ตัวนี้เราเรียกนิวเคลียร์แบบอ่อนแล้วมันก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราส่งโทรทัศน์ที่กำลังดูกันอยู่เนี่ยโทรศัพท์ทั้งจักรวาลเนี่ยมีกฎธรรมชาติทางสสารเนี่ยอยู่แค่นี้4ตัวนะครับเท่าที่เรารู้จักนะใช้เครื่องมือสัมผัสได้ที่วิทยาศาสตร์สามารถคำนวณใช้เครื่องมือจับได้ครับและตัวที่มันพาแรงพวกนี้ออกมาได้เนี่ยนะครับเรามีตัวสสารเป็นวัตถุใช่ไหมที่เราเรียกควาร์กเรียกเลปตอนเรียกโฟตอนนิวตอนเลยที่เราว่าเนี่ยแต่มันก็เป็นวัตถุเฉยๆมันมีที่พุทธเจ้าบอกอะในจักรวาลเนี่ยมีสสารกับพลังงานมีรูปกับนามกายกับจิตนี่ก็เหมือนกันเลยฮะมันมาจากโครงสร้างเดิมมันมีพวกนี้เป็นแรงซึ่งตัวพาพลังงานเนี่ยเช่นพาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกโฟตอนนะฮะพากัมมันตรังสีเนี่ยเรียกพวกโบซอนมันเป็นตัวพาตัวพานิวเคลียร์เรียกกลูออนเป็นอนุภาคกลูออนแล้วก็มีกราวิตี้เนี่ยมีอนุภาคที่เรียกกราวิตอนทำให้มันมีแรงโน้มถ่วงทุกอย่างมีอนุภาคแต่พวกนี้มันเล็กมากในตัวเราเนี่ยมีไอ้ตัวที่เรียกว่าเลปตอนนิวตริโนเนี่ยวิ่งผ่านเราประมาณ 60,000 ล้านล้านอนุภาคต่อวินาทีแต่เราไม่รู้หรอกมันเล็กหรือมันทะลุผ่านที่ว่างเราไปเฉยๆเนี่ยพวกเนี้ยเราเนี่ยอยู่กับอะไรเยอะแยะเลยเพียงแต่เราไม่เคยเห็นมันแต่เรานึกว่าเราเห็นหมดนะครับอันนี้ก็คือนั้นกฎธรรมชาติที่พูดถึงเนี่ยทางสสารที่เราสัมผัสได้ขนาดนี้มีอยู่4อันนะครับนะครับที่มันวิ่งมาแล้วมันก็มีตัวพาพลังงานนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสีชมพูเนี่ยผมวางไว้ให้เห็นว่านี่คือกายกับจิตตัวเราก็เป็นส่วนผสมของสองอันแต่เราก็มากับแล้วมันแลกกันตลอดเวลาเลยเพราะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับถ้านักพลังงานหรือองค์กรกระทรวงพลังงานบอกว่าพลังงานเนี่ยมันมาจากการสะสมของสสารหูหอยปูปลาอะไรที่เรียกว่าฟอสซิลแล้วไม่จริงนะครับมันเริ่มต้นเป็นพลังงานก่อนฮะแล้วมันมาเป็นสสารแล้วมันก็แลกกันกลับไปกลับมา
แต่เริ่มต้นของมันทั้งหมดเป็นพลังงานก่อนนะครับมันเป็นสุญญตาแล้วมีฮิกส์เนี่ยไปยุแยงตะแคงรั่วไปทำอะไรอะไรของมันแล้วเจ้าฮิกส์เนี่ยสภาพมันเหมือนอารมณ์ฮะที่อุณหภูมินึงมันระเหยพอมันระเหยทุกอย่างกลับมาสมมาตรหมดแต่พออุณหภูมิต่ำลงมันควบแน่นแล้วมันเริ่มไปใส่น้ำหนักให้แต่ละตัวไม่เท่ากันแต่ละตัวก็วิ่งไปไกลไม่เท่ากันดูดไม่เท่ากันเลยอะไรนะฮะตามอุณหภูมิมันเหมือนอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแล้วมันก็ทำงานกับตัวต่างๆไม่เหมือนกันอีกเราจะเห็นในสภาวะธรรมชาติพวกนี้มันเหมือนกับทางศาสนาบอกไว้อะเพียงแต่ศาสนาเนี่ยจะพูดมาทางจิตนะฮะแต่ธรรมชาติที่เกิดกับทางวัตถุก็เช่นเดียวกันมันเกิดเหมือนกันเวลานี้เนี่ยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเขากำลังทดลองอยู่นะครับที่เรียกว่าที่เซิร์นเนี่ยภาพนี้ก็คืออุโมงค์ใต้ดินระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เส้นประเนี่ยนะฮะด้านสนามบินนี่สนามบินเป็นเจนีวาสนามบินเจนีวาด้านสวิตเซอร์แลนด์ด้านอีกข้างนึงเป็นฝรั่งเศสเขาทำอุโมงค์เนี่ยลงไปลึกถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ170เมตรอุโมงค์เนี่ยยาว27กิโลเมตรเขาก็เอาไอ้ที่ผมว่าเนี่ยเลปตอนกับควาร์กเนี่ยที่รวมๆกันเรียกฮาดรอนเนี่ยจับมันวิ่งชนกันเพื่อกลับไปดูว่าฮิกส์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและสุญญตามันเป็นยังไงแสดงว่ามันชิดอนุภาคของจิตเข้าไปทุกทีละคือนักวิชาพยายามค้นหาลงไปและใกล้อนุภาคของจิตแล้วตอนนี้ใกล้จนเหลือเส้นบางๆแล้วถ้าเขาพบฮิกสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องหมดนั้นวิธีเขาหาเนี่ยคือเขาหาจุฮิกไอตัวยุแย่เนี่ยแล้วฮิกเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนใจกลับไปสภาพร้อนเหมือนเดิมจักรวาลนี้จะหายวับไปทันทีเลยเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยแต่จากการมันเปลี่ยนสภาพที่มันเย็นลงแล้วมันเริ่มเข้าไปเกี่ยวตัวมันเริ่มเรียกว่าอะไรฮะควบแน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่มันระเหยเนี่ยมันทำให้อนุภาคต่างๆเนี่ยกลับไปไม่มีน้ำหนักหมดแล้วเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยบอกธรรมชาติโทษนะฮะผมเอาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษไอ้แรงนิวเคลียร์ที่เรียกว่าสตรองเนี่ยตัวพาที่เรียกว่ากลูออนเนี่ยมันมีแรงเนี่ย10กำลัง38เท่าของแรงโน้มถ่วง10กำลัง38หมายความว่าไง10กำลัง6เนี่ยก็คือล้านเท่า66 36ก็คือล้าน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 6ครั้งมันมีแรงประมาณ100ล้าน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 เท่าของแรงโน้มถ่วงเพราะนั้นพลังงานมันมหาศาลเลยพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเพราะนั้นตัวสารที่เป็นเชื้อเพลิงกัมมันตภาพรังสีเนี่ยผมก็เรียกกัมมันตภาพอยู่เรื่อยนะเมื่อก่อนมันเรียกอย่างนั้นนะที่เป็นตัวเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยก้อนหนึ่งเท่ากับหัวแม่มือเนี่ยมันจะเท่ากับถ่านหินเนี่ยก้อนขนาดเนี้ยประมาณล้านก้อนสามกองโอ้โหมันมหาศาลเลยนะก้อนมันแค่นี้เพราะว่าพลังงานมันมหาศาลมากเมื่อมันแตกตัวมันยึดกันด้วยพลังงานที่แข็งแรงมากเมื่อไปทำให้มันแตกมันจะปล่อยพลังงานมาออกมามหาศาลแต่มันไปไกลได้แค่10กำลัง15เมตรที่ผมบอก10ลบ15ก็คือเอามิลลิเมตรเนี่ยมาแบ่งเป็นล้านใช่ไหมแล้วก็เอาส่วนที่แบ่งนิดนึงเนี่ยมาแบ่งอีกล้านนึงเนี่ยมันไปได้แค่นั้นไปได้แค่นั้นแต่มันจะไปชนตัวอื่นที่กระจายไปเพราะพลังมันสูงตัวอื่นก็แตกแตกแตกนะครับไอ้นี่ก็คือความหมายจะเห็นได้ว่าวีคเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าประมาณเท่าไหร่ล้านล้านสองครั้งนะครับมันเนี่ยมีกำลังหรือพลังงานเนี่ยประมาณล้านล้านเท่าของกัมมันตรังสีนะครับนะครับอย่างนั้นเป็นต้นแต่สำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็มีสูงครับ10กำลัง36แต่เผอิญมันมีทั้งบวกทั้งลบแล้วมันเลยขจัดกันหายไปเกิดสมมาตรเราถึงไม่รู้สึกนะครับแต่เห็นไหมมันวิ่งไปได้ไกลมากอินฟินิตี้เลยไม่มีอะไรกั้นมันได้เลยไอ้คลื่นพวกนี้เพราะอะไรเพราะเจ้าฮิกไม่ให้น้ำหนัก
ให้เป็นตัวเบาเลยไปไหนก็ได้ไม่ดูดติดกับฉันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสภาพธรรมชาติผมก็จะไม่ลงไปให้ปวดหัวมากไปกว่านี้ครับเนี่ยฮะไอ้เจ้าฮิกเนี่ยเห็นไหมมันให้น้ำหนักเนี่ยนะฮะไม่เหมือนกันบางตัวให้80ให้91แต่บางตัวเนี่ยมันไม่ให้เลยนะฮะไอ้ตัวพวกนี้ก็จะไปไกลเช่นโน้มถ่วงกราวิตอนเนี่ยไปไหนได้หมดเลยไม่มีอะไรกั้นได้เลยเพราะมันไม่มีน้ำหนักนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าฮิกไม่ให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือธรรมชาติผมเข้าใจว่าอาจจะมีสไลด์อีกบางอันซึ่งบอกอะไรบางอย่างเดี๋ยวนึกออกแล้วก็อาจจะเอามาดูอีกสักทีนึงแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติที่พระเจ้าบอกเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์พวกนี้มาหมดนะฮะแล้วเราจะใช้กับมันอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ผมได้แต่พูดคร่าวๆให้เห็นว่ามันไม่ได้แปลกอะไรเลยอ่ะนะครับมันเป็นธรรมชาติตั้งแต่ตั้งต้นแล้วมันแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาเพราะนั้นถามว่าไอ้พลังงานนี้ไปไหนบางส่วนมันก็กลายไปเป็นสสารบางส่วนมันก็ไปต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนเราไปเรื่อยๆเหมือนมันเคยเปลี่ยนไดโนเสาร์มาจนเป็นเราเราคือกฎธรรมชาติธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ครับแต่ทีนี้ประเด็นที่จะเข้ามาช่วงท้ายๆนะครับอยากให้ท่านมองว่าคือการเปลี่ยนไปของกฎธรรมชาติของโลกที่เกิดขึ้นนะฮะการขยับตัวเปลี่ยนจากไดโนเสาร์มาเป็นเราหรืออาจจะจากเนี้ยเปลี่ยนเราไปเป็นพวกเราจะกลายเป็นแมลงสาบอะไรอย่างนี้นะฮะณปัจจุบันเนี้ยที่เราสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของเราเนี่ยนะฮะปรากฏการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เห็นอย่างนึงว่ากฎธรรมชาติของโลกที่เปลี่ยนไปเหมือนกับยุคไดโนเสาร์ที่เปลี่ยนไปเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้วแล้วปัจจุบันนี้เราจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างหรือว่ามาปรับสมดุลกับว่าบนเปลือกโลกที่ประเทศไทยอยู่เนี่ยมันควรจะมีอะไรมันควรจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมหรือเราอาจจะไม่ต้องมีหรืออาจจะมีพลังงานอะไรไหมครับที่จะมาสร้างเพราะว่าวันข้างหน้าประเทศไทยอาจจะเกิดการขยับตัวของเปลือกโลกข้างล่างแล้วเราจะเป็นแบบฟุกุชิมะไหมอะไรอย่างนี้นะครับท่านเข้าตรงนี้ต้องพูดว่านักฟิสิกส์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ คุณสตีเฟนฮอปกินส์ที่นั่งอยู่บนรถแล้วเป็นอัมพาตนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะข้ามความยากลำบากตอนนี้ได้เนี่ยก็ด้วยการพูดคำง่ายๆคือการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงทางจิต ไม่ใช่ทางวัตถุแล้วต้องเรียนรู้ด้วยจิตแล้วก็รู้ว่าอะไรเนี่ยสมควรกับชีวิตไม่ใช่ความรู้แบบที่ไปบริโภคไปหยิบไปทะเลาะแบบนี้แล้วซึ่งมีคนพูดเรื่องนี้มากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่พูดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ายุคต่อไปของมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่ายุคนูสเฟียร์คือการเรียนรู้ด้วยจิตที่มหิดลสอนจิตตปัญญาศึกษาคืออันเนี้ยหรือสิ่งซึ่งที่ดาลัยลามะท่านได้พูดที่ผลักดันว่ามนุษย์เรียนรู้ด้วยสมองสมองมันโกหกจิตเราตลอดเวลาการสมาธิทำให้เราหยุดคิดให้จิตสัมผัสตรงนี้จิตจะสัมผัสความจริงแล้วก็เรียนรู้ตามจริงธรรมชาติของมันเราถึงจะเลือกชีวิตอย่างถูกต้องเพราะนั้นการเรียนรู้ข้างหน้าเนี่ยต้องเรียนรู้ด้วยจิตแล้วก็รู้ว่าจิตทำงานกับสมองยังไงไม่ใช่เรียนรู้ข้างนอกแล้วเราถึงเข้าใจว่าเราจะสัมพันธ์อย่างถูกต้องอย่างไรแต่ถ้าพื้นฐานเลยเนี่ยยกตัวอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คิดถึงความตายเป็นเนืองนิดเราจะพบสิ่งที่มีค่าที่สุดเรื่องหลักมรณานุสติที่ญี่ปุ่นนี่บอกเลยเห็นไหมครับพอถึงที่สุดเนี่ยอะไรครับที่เห็นญาติพี่น้องปัจจัย4ยังอื่นไม่ใช่และยังอื่นเป็นตัวทำลายหมดเลย2ตัวนี้ต่างหากที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ครับเมื่อเช้าดูข่าวมีผู้หญิงคนอายุสัก40กว่ามั้งฮะกำลังเดินตามหาลูกสาวใช่ฮะลูกหลานนะฮะหลานลูกของลูกตัวเองอายุขวบครึ่งนะฮะแล้วมีรูปด้วยรูปน่ารักมากเลยเอามาให้ดูเนี่ยก็กำลังพยายามนึกว่าลูกน่าจะยังอยู่แล้วยังไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่บ้านนั้นเนี่ยยังอยู่เป็นต้นที่ลูกหลานเนี่ยปลูกไว้มันกำลังเริ่มจะงอกโอ้โหประคับประคองไอ้ต้นนี้มาก
ผมคิดว่ามันบอกว่าชีวิตต้องการอะไรมากกว่านี้นะครับแต่หน้าที่ต่อลูกต่อหลานต่อครอบครัวแต่คนเรากว่าจะมาทำให้คิดว่าครอบครัวแล้วก็ปัจจัย4เนี่ยภาวะปกติเนี่ยอย่างคนในกรุงเทพที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคนที่ดูทีวีอยู่เนี่ยมันยังไม่ทำให้ถึงแต่มันสร้างมันต้องมีเงื่อนไขอย่างถ้าไม่เกิดสึนามิที่เซนไดผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ได้มานึกถึงว่าต้องตามหาหลานเพราะนั้นเมื่อเราเห็นภาพนี้เนี่ยมันต้องเป็นสติเตือนผมถึงเรียนว่าท่านถึงให้นึกถึงความตายอย่างผมเนี่ยท่านรู้ว่าผมจะตาย 6:00 น.เนี่ยผมจะไม่อยู่ในรายการเนี่ยผมทิ้งเลยไร้สาระผมจะรีบกลับบ้านไปกอดลูกผมนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายถ้าผมยังมีเวลาเหลือสำคัญที่สุดละใช่ไหมฮะเราจะเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอนั้นการนึกถึงความตายในชั่วคืบชั่วศอกข้างหน้าเราจะทิ้งสิ่งไร้สาระหมดเลยท่านโสภณจะไม่ไปรับตำแหน่งทางการเมืองที่เขาอาจจะแต่งตั้งให้เลยฮะผมว่า 6:00 น.ท่านจะอะไรก็ช่างหัวมันทั้งนั้นเนี่ยทุกเรื่องใช่ไหมฮะเราจะนึกถึงเรื่องที่มีคุณค่าที่สุดในหน้าที่ตามธรรมชาติของเราเนี่ยมันเตือนให้เรากลับมาสู่สภาพแท้จริงอันนี้คือภาพญี่ปุ่นที่สะท้อนมาซึ่งเราควรจะได้ข้อคิดจากตรงนั้นใช่ครับบ้านเมืองไทยกลับมาดูเราคุณค่าอะไรที่สำคัญที่สุดกับเราครอบครัวญาติพี่น้องยื่นไม้ยื่นมือรักผู้อื่นควบคุมไอ้ตัวไปทำลายเหตุผลบ้าบอคิดกันอุ้ยสมมุติกันขึ้นมาทั้งนั้นเราจะทิ้งสิ่งไร้สาระสิ่งนะเรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระการจัดการที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการทิ้งไม่ใช่การได้เป็นนายกง่ายลาออกยากทุกคนฮะเพราะมันยึดติดสิ่งไร้สาระพุทธเจ้าท่านทิ้งวังทิ้งอำนาจทิ้งเงินทิ้งที่สองทิ้งวิชาความรู้ทิ้งที่สามทิ้งความยะโสโอหังวันสุดท้ายทิ้งหมดคือทิ้งอารมณ์ไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งยิ่งใหญ่มากไม่มีสิ่งที่ไร้สาระหรือสมมุติเหลือเลยเหลือแต่ความจริงแท้ๆในทุกเรื่องที่เห็นวิกฤตเหล่านี้เนี่ยมันสอนให้เราต้องเรียนรู้ด้วยจิตนะฮะนั้นถ้าเราจะไปข้างหน้าได้เนี่ยการศึกษาด้วยจิตสำคัญมากจิตกับสมองสัมพันธ์กันการสร้างสมองที่จะบันทึกทุกอย่างเป็นสติสัมปชัญญะไว้ในจิตเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องรักษาสมองเด็กถ้าเด็กไม่เคยเมตตากรุณามุทิตาใครตั้งแต่เด็กสมองส่วนนั้นจะถูกทำลายหมดระบบถูกทำลายหมดพอเขาโตขึ้นเขาจะไม่มีความสุขกับการเมตตาเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีระบบมันถูกทำลายทิ้งหมดฮะฮอร์โมนมันหมดมันไม่มีอะไรสารมาให้ความสุขเลยเพราะมันไม่เคยเมตตาใครมีแต่จะทำร้ายใครอย่างนี้เป็นต้นเราจะไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจธรรมชาติสมองเราจะรักษาสมองส่วนนี้ไว้เขาจะรู้ว่าความสุขมาจากไหนอันที่สองเราจะพูดว่ามันสัมพันธ์กับจิตนะครับการสวดมนต์ต่อเนื่องจะพบจิตจะทิ้งสิ่งไร้สาระมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้การเรียนรู้ด้วยจิตก็จะทำให้เราอยู่กับความจริงว่าอะไรสำคัญปัจจัย4แน่นอนอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้บอกพ่อแม่ทั้งหลายว่ามรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้ลูกเนี่ยคืออาหารท่านจะทิ้งมรดกที่ฆ่าลูกหรือที่มรดกที่ช่วยสุขภาพลูกท่านใส่ปากก็ทุกวันเนี่ยคือมรดกที่ท่านให้กับลูกท่านจะให้ฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะเป็นฆาตกรให้กับลูกในวันข้างหน้าหรือท่านจะให้อาหารที่ดีเพื่อเป็นสุขภาพที่ดีแก่ร่างกายและจิตใจก็นี่คือมรดกที่แท้จริงฮะอาหารเราถึงเป็นมะเร็งกันมากมายนะฮะเนี่ยมันจะกลับมานึกถึงต้นทางของมันจริงๆอาหารเป็นเรื่องสำคัญฮะคือมรดกที่ทิ้งไว้ให้ลูกเลยไม่ใช่เงินทองตายไปแล้วเงินบ้านเบลเทอร์รถคันใหญ่มันใช่อะไรได้ทิ้งจิตใจกับอาหารอาหารที่ช่วยเหลือจิตใจด้วยมันก็จะพบสิ่งนี้นั้นอาหารสำคัญที่สุดครับอาหารเนี่ยคือมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ลูกจะทิ้งฆาตกรไว้หรือจะทิ้งเทพธิดาที่จะทำให้สุขภาพเขาดีไว้แต่จะหาคนที่เข้าใจกฎธรรมชาติแล้วเลือกในภาวะที่เกิดภาวะวิกฤตทางธรรมชาติคือตอนที่ผมไปหาดใหญ่เนี่ยก็เห็นคนออกมาแย่งกันซื้ออาหารนะครับแต่มานึกถึงณวันนี้ที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยผมก็ยังนึกว่าคนหาดใหญ่เขาณวันนี้เขานึกถึง
อาหารนึกถึงครอบครัวไหมผมว่าเขาคงหาเงินอยู่ก็รอบๆเพราะมันใช่ฮะแม้ว่าผ่านวิกฤตมาแล้วเมื่อช่วงปลายปีแต่พอผ่านเหตุการณ์นั้นไปเหมือนกับทางเซนไดเนี่ยถ้าผ่านวิกฤตไปณวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาจะกลับมาทบทวนว่าเขาจะวางตัววางพลังงานเขาอย่างไรไหมจากเหตุการณ์ที่เขาผ่านมาเขาคงจะวางโครงสร้างหรือจะกลับมาฟื้นเรื่องโรงงานนิวพลังงานนิวเคลียร์กันอีกทำให้เกิดเพราะว่าโรงนี้อาจจะใช้ไม่ได้มาสร้างกันใหม่ไหมมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งที่คิดกันได้หลังจากนั้นผ่านไปก็กลับสู่ภาวะปกติงั้นผู้ที่อยู่ในฐานะที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเนี่ยจะต้องเตือนอย่างนี้เสมอจูหลงจีเนี่ย คนไปถามว่าสามารถพลิกประเทศจีนจากที่มีรายได้คนจีนมีรายได้เดือนละ150บาทมาตอนนี้ 12,000 บาทแล้วนะครับ30กว่าเท่าอะไรเนี้ยได้ยังไงเขาบอกว่าข้าราชการไม่ได้กลัวเพราะค่าเข้มงวดแต่เพราะค่าสุจริตเขาชี้เลยประชาชนไม่ได้รักเพราะค่าเก่งแต่เพราะค่าเที่ยงธรรมความสุจริตทำให้ข้ามีอำนาจคนที่มีอิทธิพลเนี่ยทางความคิดหรือในฐานะที่ต้องทำเนี่ยจะชี้ทิศทางที่ถูกต้องเหมือนพระเจ้าชี้แต่ถ้าเรายังอยู่กับการเมืองยังอยู่กับอะไรที่ชี้ทางไปสู่อะไรครับอเวจีหรืออะไรไม่รู้จะเรียกคำอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะลุ่มเล้าพากันไปสู่ทางนั้นเพราะมันบีบคั้นนะครับเมืองไทยเนี่ยต้องกลับมาอาหารเรานี่อยู่กับอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตอยู่แล้วอ่ะแล้วโดยวัตถุรอบๆตัวเราจริงๆแล้วเรามีสภาพที่มันให้ความสำคัญนั้นมีคุณค่าได้อยู่แล้วด้วยเราแห่อยากจะไปมีโรงแก๊สธรรมชาติไปนิวเคลียร์ไปดีทรอยต์ไปศูนย์กลางการเงินมันช่วยเราเมื่อตอนวิกฤตไม่ได้เลยมันกลับเป็นตัวคุกคามโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันเป็นคุกคามเลยนะมันเป็นลักษณะตลาดหุ้นทุนนิยมการคิดลักเงินมากกว่าลักคนมันถึงเกิดปัญหาตามมาเป็นเทือกซึ่งกำลังเกิดอยู่ที่ฟุกุจิมะขนาดนี้ใช่ครับแล้วพอสุดท้ายเนี่ยอะไรก็ได้เอาไอ้อะไรฮะไอ้อสุรกายตัวนี้ออกไปหน่อยเถอะเห็นไหมฮะเพิ่งมารู้เอาตอนที่มันแทบจะไปไม่ไหวแล้วตัวทั่วเอเชียขณะนี้ก็มองอยู่โรงงานไฟฟ้าฟุกุจิมะว่ามันจะเผยแพร่สารกัมมันตรังสีอีกหรือเปล่าใช่มันกลายเป็นตัวทำลายชีวิตเราอาหารทหารการที่มันเป็นตัวช่วยแต่เมื่อก่อนไม่คิดว่าโรงไฟฟ้ากับหุ้นเป็นตัวช่วยผิดละตอนนี้มันจะเตือนนั้นโลกเนี่ยจะผ่านวิกฤตตอนนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเรียนรู้ด้วยจิตนะครับเพราะว่าอย่างนั้นมันจะไปสู่โลกได้ง่ายประเด็นสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยถึงสังคมไทยกับวิกฤตกฎการกฎธรรมชาติที่โลกมันมักจะมีการเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับอยากจะให้เรานึกถึงความแข็งแรงที่เรามีอยู่แล้วญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมดีเวลาเจอปัญหานี่มันช่วยเขาได้เยอะแต่คนไทยก็มีพื้นทางธรรมชาติสูงความเอื้อเฟื้ออะไรเรามีแต่เราเอาความโลภเนี่ยเฉพาะทางทุนสามานเนี่ยผมอยู่กับทุนสามานมาค้อนชีวิตเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นยังไงเอาเข้ามาใช้มันสมมุติมันเอาประโยชน์ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยทางทุนสามานมันจะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวยังไงไม่ว่าใครตายใครเป็นมันใช้ประโยชน์หมดเนี่ยสิ่งพวกนี้เราต้องมีสติว่าไม่ใช่ผมคิดว่าเริ่มอย่างง่ายๆนะครับผมอยากจะพูดเลยว่าเริ่มอย่างง่ายๆเริ่มนึกถึงอาหารไม่ต้องไปซับซ้อนเป็นความรู้ไปสมมุติอาหารคือมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้ลูกท่านจะทิ้งฆาตกรหรือทิ้งสุขภาพความสุขไว้ให้ลูกเมื่อเราเริ่มจากอาหารเราก็หาอะไรมาป้องกันอาหารนะฮะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ป้องกันอาหารไม่ได้แล้ว อะไรแล้วเราจะเห็นมันเป็นพวงเลยนะฮะหรือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็จะไม่บ้าสิทธิบัตรเกินความจำเป็นละเราจะค้นคว้านะเครื่องนุ่งห่มสิ่งพวกนี้เมื่อนึกถึงความตายเราจะพบว่าสิ่งพวกนี้สำคัญที่สุดในชีวิต
นะครับลูกเต้าหน้าที่และโหถ้าถามว่าถ้าเราทำแค่นี้มีความสุขดีแล้วถามว่าเรามีเหลือเฟือไหมเหลือเฟือเลยนะในเมืองไทยเนี่ยณขณะนี้ถ้าคิดได้เดินไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นยิ้มกันทั้งหมดกลางถนนเหลือทั้งนั้นเลยฮะเอามาแบ่งหารแบ่งก็ยังเหลือในประเทศไทยเนี่ยมันแย่เพราะมันมีคนกลุ่มนึงมันขโมยไปอ่ะแล้วไปอยู่เมืองนอกด้วยแล้วเอาเมืองนอกมาขโมยร่วมด้วยอะไรเงี้ยไปกันใหญ่คือภาพพวกนี้สามารถจะให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้นาทีนี้ได้เลยโดยไม่ต้องให้เปลือกโลกมาตรงแผ่นดินไทยมันเคลื่อนใช่เหมือนกับญี่ปุ่นกำลังเกิดแล้วมันเกิดอะไรก็ตามทีเนี่ยไม่ว่าจะถึงความตายรออยู่ข้างหน้าถ้าเราได้กอดลูกเราแล้วก็ตายพร้อมกันก็ดีกว่าพัดภาพไม่ว่าธรรมชาติมันจะพาไปไหนคือได้ร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ใช่จะต้องสุขหรือทุกข์ไม่จริงชีวิตจริงๆไม่ได้สำคัญที่สุขหรือทุกข์สำคัญที่ว่าเราเพราะสุขทุกข์เป็นธรรมชาติเราร่วมสุขร่วมทุกข์หรือเหมือนในหนัง2012เลยเหรอฮะผมไม่ทราบผมไม่ได้ดูบางช่วงบางตอนที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของอินเดียเนี่ยเขาหนีน้ำทะเลที่พัดสึนามิขนาดใหญ่เนี่ยกับหมู่เพื่อนชาวอินเดียนะครับแล้วก็ไปสู่ยอดเขาแล้วก็กอดลูกกับเมียของเขาสุดท้ายเราต้องการแค่นั้นน่ะน้ำทะเลหมดเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องการแค่นั้นน่ะคนญาติพี่น้องคนที่เรารักเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะคนที่เรารักคนที่เรามีหน้าที่ต่อเขาเราได้บอกเขาว่าเรารักเขาไม่ใช่ต้องการจากเขาด้วยนะณวินาทีนั้นน่ะต้องการจะบอกเขาต้องการจะทำให้เพื่ออื่นเราจะพบสิ่งนั้นทีเดียวแหละครับถ้าความโลภมันหลุดออกไปนะฮะจะพบแต่หน้าที่และการได้ทำหน้าที่ทหารที่มีความสุขผมคิดว่าอย่างนั้นครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านโสพลสุภาพงศ์นะครับได้มาพูดคุยเรื่องราวลึกๆในกฎธรรมชาติของโลกที่เปลี่ยนไปแล้วมันสะท้อนอะไรอย่างตัวอย่างที่เฮติที่ไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์หรือว่าที่ญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นขณะขณะนี้แล้วเมืองไทยของเราเองก็อาจจะมีโอกาสสูงที่อาจจะเกิดภัยทางนี้ก็อยากจะฝากไว้สักนิดหนึ่งว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นตัวทำลายเราแต่ถ้าเราเจอคนอื่นเขาโลภะเนี่ยอย่าไปใช้โมหะกับโทสะเล่นงานเขาเพราะมันก็ไม่ดีเหมือนกันเราต้องระวังทั้งสามตัวไม่ว่าทำอะไรก็ถึงไม่มีโลภะก็อย่าไปมีโมหะโทสะกับเพื่อนถ้าเมื่อไหร่เราขจัดอสุรกายอันนี้ออกจากเราได้เราจะพบความสุขเสมอเลยครับ ขอบคุณท่านโสพลมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้พวกผมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสที่อาจจะมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจของกฎธรรมชาติของโลกที่อาจจะมีการเปลี่ยนตัวการพลิกตัวของเปลือกโลกเราคงจะได้มีโอกาสไปพบกันพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้มาเพื่อจะเตือนสติครับว่าเราจะปรับสมดุลกันยังไงในวันข้างหน้าที่เราต้องอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยบนเปลือกโลกที่เรียกว่าแผ่นดินไทยตรงนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับตอน
ราพลาดไปตอบย้ำทำดีไว้ก่อนสายผลกรรมไม่ได้หายไปไหนทุกคนต้องชดใช้กรรมทำดีไว้อะไรจะเกิดก็ให้เกิดจนสุดใจ